ดาจะทราบคำสอนของพุทธศาสนาว่าเท็จจริงอย่างไรเพราะในเวลานี้พวกเราก็โดยประมาณอยู่บ้างเพราะเหตุใดข้าอยู่แล้วก็ฟังเราพูดถึงห่างเหินพระพุทธศาสนาเพราะเราชาวพุทธเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี่มีตัวหนังสือใต้ที่แท้มาอยู่ในหนังสือใจของเรารักษาศีลก็คือรักษาใจของเราเองก็คือรักษากายของเราเองก็คือรักษาวาจาของเราเองพูดเป็นสามถ้าพูดเป็นสองก็คือรักษากายของใจนั่นเองถ้าพูดเป็นหนึ่งก็คือรักษาใจนั่นเองพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ที่นั่นเองพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ที่ใจถ้าเราเอามาไว้ที่ใจก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เอามาไว้ที่ใจก็ไม่อยู่ที่ใจก็อยู่ที่คนอื่นภายนอกพุทธธรรมสงฆ์พุทโธแปลว่าผู้รักผู้ทำดีธรรมโมลงมาในที่รักผู้ทำดีสังโฆปฏิบัติรักผู้ทำดีก็คืออยู่ที่ใจถ้าเราไม่เอามาเป็นถ้าเราขยายออกเป็นสองก็อยู่กับกายเราใหญ่ถ้าเราขยายออกเป็นสามก็อยู่กับกายเราใหญ่ถ้าเราขยายออกเป็นสี่ก็อยู่ธาตุน้ำไฟลมเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าดูเป็นประธาตุสี่หรืออายะกัสสีถ้าขยายออกเป็นห้าความรู้เรียกว่าอยู่ในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าขยายออกไปเป็นหกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าขยายออกเป็นเจ็บก็อยู่สัตว์ว่าเจ็บถ้าขยายออกเป็นแปดก็อยู่ทั้งทั้งที่กรรมข้าวเป็ดถ้าขยายออกเป็นเก้าก็อยู่มัดสี่ผลสี่ลูกมันถ้าขยายออกเป็นสิบก็อยู่ผลกรรมบทสิบตาผู้ชนกรรมบทสิบถ้าจะลงมาลงมาหาใจความมีทั้งหลายเราทำขึ้นทำแล้วก็มาหาใจความรู้ว่าทำขึ้นก็มาหาใจไม่ได้ปัญหาอะไรเลยถ้าใจคือทำขึ้นจะปฏิเสธไม่ได้ใจเราเป็นที่พึ่งของใจใจก็เดือดเดือนเลยใจไม่ควรเป็นอาหารและต่อมีก็เป็นอาหารถ้าทำผิดนั่น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 คืออะไรนั่นใจนี่คือนี่อะไรคือนี่ใจนี่บางท่านก็จะวิจารณ์หลวงปู่เนาะหลวงปู่ทำไมสักภายในไม่ใช่นักเลงโตหรอกหรือไม่ใช่นักเลงโตหรอกรัชกาลที่หกสมัยผู้เกิดปีพุทธ2454เลิกสักขาลายแล้วแล้วก็เลยมาสักเขียนเครื่องหมายเป็นเพศผู้ชายเขาบอกว่ามือนี้นิสัยผู้หญิงมือต้องไม่ตัดเช่นพวกเราไม่สักขาลายพวกเราเล่นแล้วขาลายไม่ได้สักเราหมายถึงผู้หญิงสักหนึ่งกูรู้ข้างหลังมือเหมือนกับคนผู้หญิงสักเพศผู้ชายนะแต่ไม่ได้อยู่ลงโคกบาลเพราะกูไม่เชื่อเลยอยู่ลงโคกบาลน้องกูเป็นคนชาวนาไม่ใช่เป็นคนป้องข้าไม่ใช่เป็นคนข้าขายเขาโมโมปูเขาละปูมีวัดวัดทหารก็มีตำรวจก็มีทหารใหญ่ปูก็ผู้บังคับบอตำรวจใหญ่ปูก็นายร้อยเอกส่วนผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมากพวกนักบวชก็มากพวกชาวนาก็มากก็ค้าขายแล้วไม่ต้องมีหลวงปู่เคยมีอาชีพต้มเรือเข้าขึ้นรุ่งขึ้นฉาแล้วก็ต้มเรืออยู่ในคารวาสพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนอยู่เราก็มาอยู่คงที่ด้วยพระพุทธศาสนาพี่นาคุณชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราต้องมันวันน้อยสุดชื่นสมบูรณ์พุทธใครราใครลึกข้าวจากกำปันมันมอที่สุดจะตามถึงตลอดกาลนานแล้วทีนี้ต่อไปต้องรักษาศีลรักษาศีลคือรักษาตัวเองนั่นเองถ้าชาวโลกไม่ทิ้งท่าแล้วทหารไม่ต้องมีตำ
ำรวจไม่ต้องนี้ทรวจตรวจก็ไม่ต้องนี้พวกเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนั่นคุกก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีอยู่สะดวกสบายยิ่งแย่งแย่งใครทุกตำราบานใจคำว่าเวรมันยิ่งเวรมันปาทิปาตาเวรมันยิ่งปามาทิปาตาหลวงพ่อห้ามเวรมันยิ่งเวรแล้วสิกขาประการสมาธิยานเป็นสิกขาบทหนึ่งที่ใจปชิมาทานาเวรมันยิ่งการรักของมันยิ่งเวรอันนี้ก็เป็นแล้วสิกขาประการสมาธิเป็นรวมการเวรสิกขาจาราเวรมันยิ่งไม่แน่ซึ่งว่าเราเมในสิ่งที่ของท่านคือในทางการมาลงมุสาว่าไม่แน่เมื่อทำไมสินค้าประทานธรรมาที่เราเป็นสินค้าคนหนึ่งสุราเลยนะเขาทำไมทำไมเขาทำให้คนบ้ากินใครเป็นคนบ้าไม่กินหรอกเขากินแล้วก็เมาเป็นบ้านะมันเป็นเรื่องประกอบคนบ้าใครเป็นบ้าต้องกินให้แต่ก่อนล็อกหูก็ไม่บ้าเหมือนกันแต่ล็อกหูแล้วหาแต่บ้าตอนนี้ทีนี้สีหน้าประการถ้าเราเป็นคนละเมอมันก็เป็นสีตัวเดียวหรือเป็นเชือกคาดเดียวหรือที่รวมใจหนัก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 ต้องต้องต้องหนักโมนักโมก็แปลว่าตอนนั้นต้องเรียกว่าคงมีประการประหลังจากธรรมะแล้วไม่เจ้าของนั้นสามขั้นต่อมาก็พุทธังสรณังสามิธรรมังสรณังสามิสังฆังสรณังสามิก็จิตติว่าในลิงสามบทถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจแผ่นดินน้ำน้ำแสงสี่โลกเขาเอาพุทธระเบิดปรามาบนธรรมะเกิดจิตใจจิตพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำลายไม่แก่จะตายจะเกี่ยวกับอินทราก็ไม่พระธรรมพระสงฆ์นั้นพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจอะไรก็ต้องอยู่ที่ใจนั้นนอกมหาที่ใจเป็นเรื่องของปัญญาโยนอกธรรมที่ใจต่อไปก็รักษาศีลนี่รักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนี่รักษาจิตใจนี่นะทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยังเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิทุติยังนะมาตังเตปัมมังมาตังเตหะปุริสุขังปะทังธัมมังยามิตานาวิปัสสาเวระมณีสุขาตะทังสมาธิยามิปะทินนาคานาเวระมณีสุขาตะทังสมาธิยามิปะทินนาคานาเวระมณีสุขาตะทังสมาธิยามิกาเมสุมิตาตาเราเวระมณีสุขาตะทังสมาธิยามิกาเมสุมิตาตาเราเวระมณีสุขาตะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรัตมณีสุขาตัมธรรมายามิปุจาวาทาเวรัตมณีสุขาตัมสมาธิยามิสุปราเมระยะวัชมามาคัทธานาเวรัตมณีสุขาตัมธรรมายามิปุจาวาเวรัตมณีสุขาตัมธรรมายามิที่มาในพระยาสิกาปทานสีเรือนทุกขติ
าร่วมกันชีวิตเราเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างไรหัวใจเราเองปฏิโลเทียนคุณสิ่งที่อยู่ในโลกความรักก็อยู่ในโลกพระพุทธเจ้าท่านฆ่าเป็นนกพุ่มก็ระลึกถึงสีก็ระลึกถึงความสัตว์ไฟป่าไม่มานกพุ่มพอจะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเร็วไปทั้งหลายคุณอำนาจของศีลมีอยู่ในโลกความสัตย์มีอยู่ในโลกคือข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสัจจะปาราโมเหตุไฟทั้งหลายจงหนีไปสัตติปคาอารัตตนาสัตติปาคาอารัตตนามาตาพิตาอนิขันไปทางศีลสักลมทะเลพัดไปทางอื่นนกพุ่งนี่เป็นสัจจะปารมีของพระบรมศาสดาที่ท่านตรัสว่าเราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีแล้วศาสนาใดๆก็เป็นเรื่องขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดโดยรู้ตัวเทวทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชื่อไปในทางที่เหลือโดยรู้ว่ามันมีกำลังจะคืนกันได้คำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวทั้งนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทำมันนี่เป็นของจริงไม่มีการวันการคืนนี่เชื่อในทางสูงเชื่อในทางที่ขึ้นเพื่อให้ทำเงินได้หลายทางน้ำให้หนองคลองเงินวานต่างและลงสู่มหาสมุทรเลยโดยไม่รู้ตัวทั้งใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวทั้งนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทำมันนี่เป็นของจริงมันมีการรายงานเองนั่น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 เอ้าสิ่งไหนที่หลวงพ่อพระมหาศาสดาไม่ได้สอนไม่ได้เลยคำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มั่นคงถาวรในโลกทุกยุคทุกสมัยทุกกาลทุกเวลาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาสอนโลกนั่นเองจึงทรงพระนามว่าโลกาภิวูจันทุแจ้งโลกสัจจะเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่น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 มาท่านก็บอกว่าภิกษุอย่าไปเป็นการว่าการเมืองภิกษุไม่เป็นการว่าการเมืองจะไปสอนผีวันไหนนั่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 นทีนี้คำสอนในระหว่างคารวะทุกท่านก็สอนแล้วคารวะทำอาภัพให้ผู้สูงด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรก็เป็นเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวัจโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาเมื่อเป็นผู้มาปิดประตูหรือห้างในเข้ามาเรียนเพื่อให้อานิสสาเรียนในที่มันหนึ่งสำนักตาได้รับมาดูแค่นี้แล้วนอกอนุเคราะห์คุณระบุด้วยสถานหนึ่งหนึ่งห้ามในสถานความรู้สองให้ท่านในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนำใจงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เก็บหกออกทางสวรรค์ให้นั่น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 อาบายมุขเป็นเหตุเป็นเหตุเรื่องชี้หายในดื่มน้ำเมาสองเที่ยวกลางคืนมีวัดอยู่ตรงนี้สามเที่ยวคุยกันเล่นสี่เล่นการพนันห้าพบคนชั่วเป็นมิตรหกเกียรติท่านทำงานหนึ่งหน้ามองมีโรคหนึ่งเหนือนักสองขอการร้อยว่าสามเกิดโรคสี่ต้องกินเตียนห้าไม่รู้จะตายหมดความกำลังปัญญาเที่ยวการคืนในโลกเชื่อไม่รักษาตัวเชื่อไม่รักษาลูกเมียเชื่อมาห้ามไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใจความได้ความลำบากมากเที่ยวดูการเล่นในรูปการวัตถุที่ไปโง่ประดังที่ไหนก็ไปที่นั้นมีสิ่งที่ดีเปล่าที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นกับเราที่ไหนไปที่นั้นโจรที่ไหนไปที่นั่นเที่ยวดูเกลียดข้าทำงานแล้วก็โง่
ขาก็ชอบไปเรียนโทษตาโยคนนี้ก็ผมนั่งให้เป็นนักเรียนหญิงนั่งให้เป็นนักเรียนตุลานั่งให้เป็นคนรวมเขานั่งให้เป็นนักเรียนเลขยาวขนาดนั่งให้เป็นคนรวมเขาแบบของกองนั่งให้เป็นคนโกงเขาเสื่อมนั่งให้เป็นหัวไม้เนี่ยเดือดข้ามทำงานในตัวผมมักจะอ้างว่าเอานะแล้วทำไมทำงานมักจะอ้างว่าเพราะนั้นไปทำไมทำงานมักจะอ้างว่าเวลาที่เขาแล้วทำไมทำงานมักจะอ้างว่าเดี๋ยวนั่งก็ไม่ทำงานมักจะอ้างว่าถ้าไหนนะแล้วก็ไม่ทำงานมักจะอ้างว่าเวลาเลยแล้วก็ไม่ทำงานทุกวันเลยด้วยเพราะว่าเขาจงเล่นเหยียดที่ต้องหยิบหมายหกประการนี้เสียก็ที่สุดต้องมีมันตัดมาแล้วนี่สอนคารวะโลกโลกก็ถึงที่ว่าอะไรจะมาเล่นการพนันคำสอนแม่ใดใดแล้วจะพลาดจันทร์เหลืองเหมือนคำสอนพุทธศาสนาไม่เลยหรอกที่ต้องตามผู้อื่นนั่นพวกเราคว้าก้อนผ่านน้ำไปถือว่าเป็นของไม่ควรสนใจสักไปสนใจสิ่งอื่นถ้าใครต้องการแก้สู้ข้าวสู่ข้าวสารไม่ได้เดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วเขาพูดเขียบไปในแปลงอื่นนั่นว่าแล้วก็ไปถึงระดับอื่นสักไม่ถึงระดับที่พระพุทธศาสนานั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์อย่าพึ่งมุ่งจับใช่ถ้าไม่มุ่งจับใช่แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้นั่นนั่นนั่นอันเดียวกันเอ้าตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนว่าอย่างนี้อะไรครับมันเป็นวรรคบัตรแล้วมันก็เป็นสวรรค์บัตรเหมือนกันมันก็เป็นพรหมบัตรมันก็เป็นพระนิพพานบัตรเหมือนกันนั่นนั่นนั่นอยู่ในนี้ถ้าไม่อย่างนั้นทำไมไม่เอาไปต่อไปติดซักนอนเฝ้าจะทำไมมันได้เจ็บยิ่งมากนะนี่ตรงนั้นกันนี่ต้องดับนักทำนักทำท่านตีตัวเองต่อแล้วต้องโทรก็ต้องต่อนักทำตีด้วยต่อทำตีก็ต้องต่อนักทำตีทำโทรด้วยเพราะบางทีเขาวางวางฐานเหมือนกันสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์แก่พวกเราพระพุทธศาสนาเอามาสอนเอาแล้วพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกมาแล้วตั้งร้อยโกรธพระองค์ก็มาสอนคำเดียวกันไม่มาตั้งข้างปรวากันเลยไม่ได้เปลี่ยนปรวากันเลยก็เป็นธรรมานที่เข้าใจไว ปัญญาอธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่โลกาอธิปไตยของจะจองเห็นโลกเป็นใหญ่ธรรมาอธิปไตยเห็นธรรมเป็นใหญ่กฎหมายทุกหมู่กฎพับกฎพวกจั่งขึ้นมามองดูคำสอนพระพุทธศาสนาไปไม่รอดพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งของชาวโลกและรับน้ำก็เป็นหนึ่งของชาวโลกถ้าต่อต้านจะขึ้นระดับหน้าไม่ได้จะขึ้นเครื่องวัดเครื่องตวงไม่ได้ไปไม่รอดเช่นเสาเขาตั้งเสามันตรงไปทางไหนบ้างเสาเอ็นไปทางไหนถ้าเราเอาดินมาก็เสียกันไปยังข้ามตั้งเสาไม่ได้ถ้าตั้งเสาโต๊ะเช่นเสาสะพานอย่างนี้ถึงก็ว่าจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้ก็ที่อยู่ลงมาวัดจากเดินไปทางที่ตะวันออกเท่านั้นข้างบนวัดไปทางที่ตะวันตกเท่านั้นสมมติวัดทางใต้ไปทางนี้เท่านั้นทางนี้ทางนี้แต่ที่สุดอยู่ลงมาในที่การที่มันจะโตสมมติกันในประการเราจะทำมากๆก็จะอยู่ทำอะไรไม่มองดูดีไม่ได้ทำอะไรให้เขาทำสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนักตั้งนัก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 เห็นไหมเมื่อพูดไปอะไรที่เห็นคุณค่าพุทธศาสนามากเ
ตาความรักใคร่ความสนับสนุนเป็นสุขขอกรุณาความสงสารที่จะช่วยคนทุกข์สามมุทิตาความหวังมีมือในความหวังเมตตาเขาเมตตาแล้วกรุณาก็กรุณาแล้วความไหนทำถูกก็มุทิตาความหวังอยู่แล้วเมื่อทำผิดจนเลยไปก็ไม่เหลือวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ครับอุเบกขาตามกรรมของสัตว์หนอเท่านั้นทียานี้เป็นเครื่องมือของคนไทยเพราะว่าเรามาศาสดาเป็นศาสดาเอกในโลกโลกัตถะจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกญาณัตถะจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระญาติหรือโดยฐานเป็นพระญาติทุกขัตถะจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติโดยฐานเป็นพระญาติโลกัตถะจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลกตอนไหนพระบรมศาสดาไม่ครับไม่มีเลยหนักนักดาราศาสตร์นักอะไรศาสตร์ท่านก็เอามาสอนแต่ไม่สอนมากเพราะมันไม่เป็นนิยานิธรรมนำสัตว์มาออกจากการรักษาเราจึงไม่ได้เอามาสอนเราเอามาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์โลกเท่าที่ควรสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราไม่เอามาสอนเลยเหตุฉะนั้นองค์ท่านจึงไปทำวัยกับโบราณที่ชุดจังหารบางพระโบราณอยู่ในเมืองของสถาบันนี้ก็อยู่ที่ชมพูเทวีปก็ท่านเอารสชาติอันไหนมามากอยู่ชมพูเทวีปมากที่เราท่าที่เรามาทำมาในพระขวานี่เราทำไมจึงทำมาในพระขวาเพราะเราเอาคำเทศของเราทำมาในพระขวามันมีว่าเรื่องอื่นสังเกตก็คือเราเอามาสอนประชาชนหลาย 4-5 พรรษา 8-10 พรรษามาทำเองแล้วก็มีข้าวกรรมทำเองเพราะสิ่งอื่นไม่ใช่เรามาลุกเรารู้แต่เราไม่เอามาสอนเอ้าแนวหลักของเราเรียนให้มาสอนเรื่องยกย่องนับถือว่าเป็นธรรมยาเรื่องไม่รู้ดีเรื่องให้เราเป็นความใจเรื่องว่าความเป็นใหญ่ให้เรื่องให้เรื่องแต่งตัวหนักภรรยาได้รับความลงแค่นี้แล้วย่อมรู้ว่าสามีด้วยสถานะหนึ่งจัดการงานดีสองผมครอบคนเชื่อมทักสองผมครอบคนข้างเชื่อมหัวดีสามให้เราเป็นความใจหัวสี่รักษาทักที่หัวหน้ามาได้ไหมข้อห้าแต่ละเมื่อเสียท่านในยินดาจักรวงหนักตอนไหนหลวงพ่อรัชศาสดาไม่สอนสอนบ่าวก็สอนลุกขึ้นทำการงานก่อนนายเลือกก่อนการงานที่รังนายคือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปจะได้เหลือในที่นั้นมั้งคือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรักจอบรักเสียงไปนะทีนี้สำหรับนายจะการงานให้ทำการสมควรแก่กำลังข้อสองก็ให้อาหารให้ดังนั้นสามเลือดพยาบาลในเวลาเป็นไข้สี่เลือดแก่ของในมีรถแต่ตลาดให้กินห้าเลือดต่อในสมัยที่พักเกียรติพอดีวันที่วันเสาร์วันศุกร์พอดีนะบอกไปว่าที่ไหนพระบรมศาสดาไม่บอกไปเองตะกูนั้นร้องท่านจะตั้งนานไม่ได้เพราะจะตามสุ่มมีในเรื่องนี้วัดนักบอกว่ามีในเรื่องนี้วัดหนึ่งไม่แสลงนะครับสุดที่หายแล้วไม่บริการครับสุดจะทำพลาดไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งจักรีรู้ลึกรู้สิ้นให้เป็นแม่จำพ่อเรื่องผู้หวังจะระเบิดระเบิดควรได้สถานีประการนี้เสียนะมาพระบรมศาสดาข้อสี่เป็นข้อสำคัญมากเราได้คนผู้ศีลมาครอบครองเลยมันเอาไว้เล่นขาได้บัตรได้เบอร์หมดจะมีเงินกี่ล้านก็ไม่รู้นักในระหว่างวิดามานาท่านก็สอนท่านเรื่องมาใช้ยงเดือนท่านต่อทำจิตวิบัติของท่านดำรงวงตระกูลเราพึ่งตัวได้เป็นคนกระทักหมอนระดกเมื่อท่านลงมาไปแล้วทำบุญที่ไรได้มันท่านทำพวกเราหนึ่งถ้ามันจะทำความชั่วต้องให้ท่านหนึ่งในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาปัญญาและสามมีความหวังให้ข้อห้ามอบทรัพย์ในสมัยนั่ง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 
ระบรมศาสดาสอนที่ไหนไม่สอนให้เลยพบนึกพระบรมศาสดาก็สอนเลื่อนลงมาหาตามตรงเราจะปกครองกันวิธีไหนพวกเราเราจะปกครองกันวิธีก็พระบรมศาสดาบอกแล้วทำในโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกมีการอายต่อบาปและมีความกลัวต่อบาปแต่ท่านจะรับไปแล้วโลกก็ปกครองกันไม่อยู่เพราะด้านที่เด็กไม่รักกันคุณวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ในชื่อของอนิจจังวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ชอบมันจึงเจริญว่าพอเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมะวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่เจริญนะพอลงจากตาสอนหมดแล้วทีนี้มันมีอีกกรรมมุนาวัตถุโลกุสัพโลกเป็นไปตามกรรมเกิดจะเกี่ยวกับอำนาจจักเตียงในหัวตากรรมและผลของกรรมย่อมตามสนองต่อสาธุทุกทุกทุกสมัยของจิตของใจของกาลเทศะด้วยนี่สำคัญมากคดีดำคดีแรงในโรงงานมันจงกระเสียนไปจำและผลของกรรมที่เราและท่านผู้อื่นสร้างไปแล้วมันก็ตามสนองอยู่ไม่มีกรรมนั่นคืออาตมาเห็นไหมล่ะอายุ15ปีไปยิงนกเขาทองมาถูกพ่อเขาต้องขึ้นไปตกแจ๊กตกแจ๊กยังไงก็ขอยูมาอยู่มาแล้วว่าข้าพี่หลังเราเบื่อคือที่นี่เลยคงวันอยากไปโรงพยาบาลไปทันที่ยิงน้องเขาเออเราก็ต้องเดินทางนั้นหลังของปู่เคยจะขึ้นบนหลังควายมันเชื่อขวานนั้นไงเดี๋ยวนี้เกิดคันขึ้นแล้วรักษาไม่หายดับเคยเอาปลาตัวเล็กมาหานี่มาปอกหลังของมันปอกหลังของมันไปทำลูกเต๋อปลาตัวตรงนี้มากินในระหว่างอายุที่บ้านดีหลังนี่คันไม่หายเลยเอายาอะไรมาใส่ก็ไม่หายนี่ต้องป้องกันเคยได้ตอนโกเขาเนี่ยตอนโกจับช่วยสอนเนี่ยจับช่วยเขาไม่ได้ก็ตอนเดียวก็ได้แล้วมาพูดเรื่องหยันมันไอชิโร่ไอชิโร่มึงอย่ารอไอชิโร่ก็เอาลูกอันละมึงมาขัดขันข้าอย่างนั้นมึงข้านอนมึงไปชนเขาเพราะการมาลงของมึงนั้นต้องทักลูกอันละมึงนะทีนี้เวลาทักลูกอันละมันก็รอกู้เราก็ถือของจะหลงพูดรอกันเลย2,522มันก็ตามมาถึงหลงอยู่ซะจนถึงทุกวันนี้หลงงูเลยไม่ยอมผ่านกับคุณทิพย์ต่อมันซะออกจากกับของงูใส่ไว้ลูกขัดของมือไหนวะลูกขัดของมือเขาซื้อมาจากกรุงเทพเขามาเอามาจากประเทศเมียมาขัดไปแต่เขามาดื่มมาสมาทานได้ป่าวไหมครับกรรมแรกมันก็กรรมทำอันไหนไว้เห็นอันนั้นลูกป่าวเลยล็อกปูมั่นล็อกปูมั่นI don't know.
อันนี้สองของมามาแล้วอันนี้สองของพระพุทธเจ้าของเราหรือของท่านผู้อื่นไม่มีหรือมีอยู่แต่เรามีที่หลวงไม่ใช่หรอกแต่เรามีที่หลวงมีอยู่ของพระพุทธเจ้าของเราก็สมของพระพุทธบริษัทก็มีหรือก็มีอยู่แต่มีที่หลวงผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อว่าถ้าทำพระสงฆ์อยู่ที่ตัวใจนี่แหละหลักการทดลองเอาบอกแล้วทำในโลกบาลผู้ครองรูปก็มีสื่อสองข้อเท่านั้นท่านไม่ได้บอกรูปละเอียดเกียรติรูปละเอียดปรมาณูท่านบอกว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปมีไหมทั้งใจแต่ละท่านละคนเท่านั้นมันจะปกครองเราได้ตามผู้อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ปกครองกันไม่อยู่ทำความผิดในที่แจ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างนี้ครับทุกวันนี้เราต้องแก่เมื่อตายทั่วทั้งใจเราก็ท่านถ้าเราไม่แก่ไม่ตายเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าก็ไปไม่ไปเดี๋ยววันนี้เหตุทุกคนหน้าจงเป็นศึกในวุฒิธรรมอยู่ทุกนาทีเราต้องอยู่เสมอเพราะจิตใจของเราสามารถจะขอเย็นขอใจเท่าไรเขาจะได้รับหรือไม่รับก็ตามมันเป็นเรื่องของเราจะให้เหมือนฝนตกลงมาใครจะเอาหรือไม่เอาก็ตามเวลามันตกก็ตกลงมาเรามาให้แผ่นดินยุบแล้วใครก็ดีเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามเป็นหน้าที่ของเราจะให้นะโยนให้สิ่งทุกคนหน้าจะเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์ทุกนั้นถ้าสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันไม่ถอยหลังมันคือก้าวหน้าถ้าสุขในอาเนโลกีมันถอยหลังสุขในพุทธธรรมสงฆ์ไม่ถอยหลังผู้ไม่เสียดายก็เราก็ถึงหน้าผู้ไม่เสียดายอยากร่วมอบายมุขผู้ไม่เสียดายอยากจะขอเรียนท่านเท่าไรผู้ไม่เสียดายอยากจะถือรักที่อื่นอยากได้ผู้นั้นไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ข้าสายสัตว์เป็นไงเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าวมันเป็นอย่างนั้นข้าสายจะมองข้าสายอย่างนี้การข้าสายห้าอย่างนี้จะเป็นความห้ามของชาวโลกไว้ให้ตะขอมักการข้าสายจะทำของชาวโลกแล้วสมบัติของชาวโลกหน้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลงในตัวใจสองไม่ถือองค์กรอื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเกียรติคุณนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ได้พระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งในวันข้าพเจ้าและเล่นการที่วันข้าพเจ้าตึงตรงจัดข้าวนะเพราะว่าองค์พระศาสนาเอาตั้งแต่เมื่อมาให้มันมีประโยชน์เลยนะก็เราขี้โง่ไม่อยากเอาเป็นส่วนมากจะต้องพูดเอาความเหนื่อยขี้โง่มีแต่ของดีทางด้านโลกเราทำให้เต็มแล้วสถานทรัพยากรทางด้านเงินและความรู้เป็นนักปฏิบัติของพระไตรยมุตตาเองเราเรียนแล้วประกาศแล้วคำสอนของเราแต่ละบทพระบาทเองจะเป็นที่หนึ่งของชาวโลกนั่นเอาละศาสนานั่นมั่งคำสอนจะมีเสียมากก็หาธรรมะที่ใจนักมาไปคาโต้เขาเขียนบอกว่าอันตรายบริหรือทางโต้บริเขาก็บอกตัวเราอันตรายอย่างนี้อันตรายไม่ได้อยู่ในตัวอันตรายก็อยู่ที่จิตที่ใจของเราที่ทำไม่ดีนะบาปก็ตะบอนตะอาตะบอนไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำเนี่ยบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำมีอะไรมีแก่หัวใจไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนะ
บางคนก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ฤาษีให้ด้วยโอ้ฤาษีก็ให้ออกจากใจของพวกมาหลานได้ไงพวกมาหลานได้ผีหน่อยดีผีกับผีที่อยู่ที่ใจของพวกมาหลานได้ไงไม่ผีก็ต้องไล่ออกจากใจและเอาพระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นคำสอนมีนะครับเอ้าถ้าเอาในพระพุทธศาสนาบางกรณีพระพุทธศาสนาอธิกรณ์เกิดขึ้นในทางพุทธการสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมมีคุณสิ่งนี้เป็นยังไงสิ่งนี้เป็นยังไงมีคุณสิ่งนี้พระสารพระเจ้าทรงแสดงไว้สิ่งนี้พระสารพระเจ้ามันทรงแสดงไว้มีคุณสิ่งนี้พระสารพระเจ้าทรงมันประพฤติมาสิ่งนี้พระสารพระเจ้ามันทรงประพฤติมามีคุณสิ่งนี้เป็นดาบดอกสิ่งนี้เป็นดาบสิ่งนี้เป็นดาบมีกระเหลืองสิ่งนี้เป็นดาบน้ำเหลืองไม่ได้สิ่งนี้เป็นดาบจางคายสิ่งนี้เป็นน้ำเป็นลายวัดจางคายไปมีเก้าคู่ตามมาเลยแต่ไม่เก้าคู่มีที่แตกต่างแต่ละคู่ละคู่เกิดตู้เย็นเขียนวางกันขึ้นแล้วก็บอกว่าอาชีพนี้ว่าเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นนั่นคือจะทำให้เกิดนานาตั้งมานานาในการเอาไปวางกันนะแต่ที่ระงับเสียนะตอนนี้สองสมการที่คือระอาชีพนักสื่อนั้นในที่ชอบหน้าสงในที่ชอบหน้าคนในที่ชอบหน้าตู้ในที่ชอบราชการเรื่องสองสมการในความที่สองสมการที่ทุกคนแก่ประหารก็เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะละทายบทท่านเพื่อจะถือวินัยก็ตอบอาวาตังเป็นงานของจำเลยคือรับเป็นบัตรเชื่อปฏิญญาได้กันนะก็ตัดสินอาวาตังของคนมั่นคงสมัยเพื่อเกิดนักสุตาก็ลงโทษแก่ผู้ผิดเชื่อจับยาบาลเป็นสถานก็ให้มณีประนอมกับท่านสองฝ่ายและต้องชำระความเลยเพื่อจีนละวัชชาและจ่ายวินัยชี้ข้าวหวังเท่านี้ที่ยกขึ้นในนามของเนื่องใจว่าทุกคนว่าทุกตาสิบว่าเป็นชี้ข้าวหวังเมื่อเราไปมาในพระมาจิโมกฎหมายและผู้คนว่าพวกของเราเขาออกไปจากก็ในน้องฟ้านี้ถ้าจริงไหมมันไม่ถูกมันก็ไม่เป็นธรรมเหตุแค่นั้นเท่านั้นตัดข้าวแต่ถอนออกอยู่ในระเบียบของพวกเรายังยังไม่ถูกที่เหมือนพระพุทธเจ้าศาสนาชาวบ้านเขาถึงถอนออกพระบรมศาสดาแก้ไขได้เรียกตัดเองถามแก้ไขได้เรียกตัดเองถามจำเลยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีสติปัญญาไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะทำการนั้นเมื่อจำที่โกรธดาวนะครับส่วนธรรมวาจาจารย์ไม่ให้สติที่ไหนแล้วก็ต้องออกโกรธเสียนะครับเข้าใจไหมพระพุทธรัชกาลที่ได้มีการกำหนดกำหนดโทษแก่ในผู้ประกอบพฤติกรรมให้การกลับไปกลับมาผู้ขลาดขายข้อของเกิดที่ถูกต้องตามผู้ศึกษาถึงหน้าปฏิญาและปฏิเสธปฏิเสธแค่ปฏิญาถ้าเพื่อนพูดนั่นถ้าเราเป็นปานที่มีกำลังพูดหลายข้อทักเผื่อความเป็นลายของพระมันมีหมดแล้วผู้โดดต้องโดดเป็นผู้โดดที่มีรักแห่งมือทั้งสามอย่างเพื่อได้กินเองเพื่อได้กินเองเพื่อมีผู้บอกเพื่อว่าตามเป็นจริงเพื่อสังคมใส่รังเกียจข้อความพูดไม่ดีเพื่อจะโดดในมือนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งพระมาป้องกันสารพัดพระกรรมรงพระองค์ชำระสาสางอยู่แล้วถ้าสงสารพระองค์ยืนนั่งมีไว้หมดแล้วในทางพุทธศาสนาของเราพวกเรามีแต่ลงมือถ้าเป็นอาหารก็หามาไม่ปวดไม่เน่าเลยมีแต่ร่างที่เปิดเท่านั้นพวกเราใครจะเปิดได้อะไรก็เป็นเรื่องของพวกเรานะจำจากสัพพะโลกัสสะเหมมาเข้ามาเลยอันนี้มาเพราะเราอยากให้คือมีใครเลยแก่ท่านผู้ใดคือธรรมโลศาสนาตอนนั้นเราแก่แต่ตายทุกวันเพราะท่าน
ในเรื่องรบราห้าพันกันเสียเถิดจงบันดาลญาณเอารบรักพระพุทธศาสนาเสียเถิดเราก็เกรงใจตาไปก่อนอยู่ทุกวันทุกวันเมื่อหนึ่งสองแสนติดสัญญาณเราล่างขึ้นหลบตกไหนต่อไปด้วยคงคงช่วยเพื่อนผีไม่ผีมาพระกัญญามีงานสีมาใครต่างมาเกิดแทนไม่แค่เดียวเราวิชาชาติไทยใจโลมาต้องรักชาติและต้องเกิดเสื่อมผีพระกษัตริย์เสียเป็นผีดีพระมงคลเก้าเก้าสี่ของชาวไทยแม้จะถูกที่ท้ายทำลายว่าต้องอธิษฐานต้องรบรู้อธิษฐานจนสักใสเมื่อกิจจะไม่หยุดสุดชิงชัยไม่ยอมแม้แต่ใครถูกใบดีแม้จะตายลอยมาในหลวงท่าชูอำนาจเกียรติข้าวเจ้าคุณศรีตรงนั้นคงท้าทายไม่ตรงนี้อย่าให้มีวันเลื่อนลงมาไทยรัฐไทยใจเดียวคนเดียวอยู่จะเชิดชูเมืองชาติศาสนาจะมีนามสยามรักวัฒนาด้วยป้ายืนงงดำรงไทยก็เพราะเขาทำอย่างนี้นั่นนั่นนั่นมันจะยากอะไรก็เราพูดแต่เรามันจะยากอะไรเรามีถึงแล้วเราไปถึงแล้วแต่ไปถึงในทางทำดีเราไม่อยากไปถึงทางทำชั่วทุกท่านทุกคนมีที่ยืนอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้คนคิดจะจำนงจงใจเป็นใครตนขึ้นทั่วอยู่มาต้องการที่จะตกครองไม่สามารถที่จะทำสร้างพุทธกายท่านเหมือนพวกเราสิ่งไหนที่เอาตามคนหมู่มากมาตัดสินคนหมู่มากท่านจะเรียนจบเข้าใจที่หลงก่อตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ได้มาออกเสียงแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วมันเลยเสียไปแล้วพวกเราก็เหนื่อยใจก็ต้องเหนื่อยว่าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปนั่นเองนะมันก็เลยเพลไปหมดเอ้าสมมติคุณรู้ชาวโลกเขาบอกกันว่าคุณของเวลาเวลาไม่มีค่าที่นั่งเราไปฆ่าไหมเราไปฆ่าหรอนะถ้าเอาตาของของตามใจของคนว่าเป็นประมาณนั้นในของเขตมันก็ไม่ถูกมันไปกินแล้วมันปีนดิ่งแล้วก็ไม่เอาเหนื่อยไหมเนี่ยปีนดิ่งเขาบอกว่าปีนดิ่งมันปีนดิ่งมากแล้วก็ไม่เอาก็มีของเก็บเหมือนกันคุณนะคุณทรัพย์ใด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 โลกธาตุเป็นเงินขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเราไม่รู้ตัวนั่นเองพระพุทธศาสนาไปลงเกี่ยวกันอยู่ที่พระนิพพานยอดพระพุทธศาสนาไปลงเกี่ยวกันที่พระนิพพานที่พระอรหันต์ลงเกี่ยวกันพระอรหันต์พุทธศาสนาเบื้องต้นก็คือสุปฏิปันโนคือพระโสดาบันเมื่อการสังฆาทานยานาคายเมื่อข้าคือพระอรหันต์ไปลงกันเกี่ยวกันอยู่ที่พระอรหันต์หมดนะนะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็ต้องเป็นประโยชน์ตนสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตนกับผู้อื่นสิ่งนั้นถูกสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งนั้นไม่ถูกไปกับความของพระพุทธศาสนาเช่นปานาธิวาหรืออัจฉริยะต้องมีทั้งประโยชน์แก่เราและทั้งผู้อื่นด้วยท่านอื่นก็ไประแวงเราก็ไปเฮงไปกับท่านอื่นนะ
ปนาธิบาตตายไปตกนรกออกจากนรกเป็นเปรตออกจากเปรตเกิดมาก่อตายเหมือนเขาข้ามตาย500ชาติไปจิตกันไม่ได้ตายโลกชาติมีแต่ตายเหมือนนั้นโทษของปัจฉิมาดาตายไปแล้วตกนรกออกจากนรกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทุกข์ฐานเป็นเปรตเป็นสัตว์ทุกข์ฐานออกจากสัตว์ทุกข์ฐานไปแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์มีสิ่งของอันใดเขาก็ไม่เห็นเขาหรอกมาที่มาแล้วก็ดับไข่ละสอนที่เราเรียกไข่ไปหมดจักนะโทษของตาเมตุสัญญาตายไปแล้วลงนรกหลายแสนปีออกจากนรกมาก็เป็นเปรตหลายแสนปีออกจากเปรตมาโทษกรรมเมตุสัญญามาที่ออกจากเปรตมาก็มาเป็นยักษ์นั่นเองออกจากพระพุทธศาสนาก็มาเป็นมนุษย์มีลูกมีหลานมีเมียมีผัวเขาขอร่วมแล้วก็ตามเหตุสถานการณ์หมดเลย550กรรมเขาไม่ลำยำเองเลยถึงโทษของมุสาตายไปทุกนรกพระยาลมเอามีดตัดตีที่ก็ออกจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็เป็นคนปากหนีผู้ตายไม่มีใครเชื่อมีแต่คนมาต้องมาถึงโทษกรรมเองพิชชายังอีกมาไปมาแล้วก็เป็นกระเทยอีกด้วยนะนะทีนี้ชดชั่วร้ายตาไปกระเทยออกการเข้ามาเป็นเปรตออกกาเปรตมาถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ผีบ้าก็เลยเสียจังนะถ้าไปมาแล้วก็เป็นมนุษย์ว่าไว้เดี๋ยวจะได้ผิดก็ลุกมาแต่ต้องเลิกนะนะนะมันมีอย่างนั้นคำของพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกับยังไงนะนะวันพระเราไปเอาวันที่ของชาวโลกของอุษาลาอีกมาอยู่มันก็ไม่ค่อยจัดเหมาะวันขึ้นเจ็ดขั้นแปดขั้นแปดและขั้นแปดขั้นเกิดก็ได้เข้ามาหาพระเจ้าพระสงฆ์เราไปอยู่มาอาทิตย์กับเขาทีนี้ชาวโลกคิดเอาบางก็มาต้องมาเอาไปจากไหนก็เอาไปจากศาสนาพุทธวิธีต้องมาเขาเอาไปพูดกันก็มาต้องมาแต่เขาไม่ได้เรียบร้อยทำไมเขาถึงเอาไปก็เอาไปจากพระพุทธศาสนาของเราแต่เราถือตามหลักที่วันเสาร์ของเขาเอาวิธีต้องมาเราไปมันยังนั่นนี่คนละอันไม่เสียเปรียบเลยวิธีต้องมาเป็นยังไงขนขวายไม่ได้เพื่อแต่พิสูจน์ทั้งหลายดาว่าเก็บเลยแต่พิสูจน์ทั้งหลายยกลงกันพิสูจน์ทั้งหลายแตกกันติเกียนพระพุทธติเกียนพระธรรมติเกียนพระสงฆ์และพระบรมศาสดาจดข้อความไม่ให้ได้รับผิดทั้งหลายไม่ฮะแต่ความมุขตาตอนว่าถ้าเราอันพระพุทธถูกต้องแล้วจะง่ายกว่านะครับพุทธตามเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราไม่ต้องปวดข้อความหรอกเพราะเขาได้เรื่องไปเขามาเองเขาปกป้องเขาเองเ
ม่พุ่งดอกพระเวียนจะร้องเรียนใครจะร้องไปใครจะตั้งใจก็ไม่จะร้องไปเวียนจะตั้งใจจะตั้งใจก็ไม่จะร้องเลยดูความมีโอกาสได้เจริญเมตตานั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นเอตังสมิงอธิเถรนะพระพุทธเจ้าท่านละอนัตตมาทิฏฐิจังก็ธรรมสีมาท่านเตในตั้งปันโนผู้เป็นชอบแล้วอาเมนในระเอกาบันมีอารมณ์ประเสริฐอารมณ์ประเสริฐย่อมไม่มาเกิดในขั้นอื่นประเทศคือย่อมไม่เกิดในขั้นอาวิหารอันตรธรรมประการเพื่อเสียแต่นิจการและประเด็นภายในของท่านเองหรือสั้นแค่ปุถาวาสนะผู้เจริญด้วยตาไม่ได้ตายด้วยเที่ยวไม่ได้ตายด้วยนาไม่ได้ตายด้วยไฟเผาไม่ได้ตายด้วยการหลงก็ชิ้นลงบานไปด้วยโลกแค่หาจนหลงมันตัวมาสามตัวสองมาแล้วผู้เกิดมาเป็นทรัพย์สมบัติมากมายในทางที่ชอบเพราะอะไรชาติก่อนก็ดีเคยมีในการทำงานผู้เกิดมาเป็นคนทุกคนจนหาสมพอได้ก็ไม่ได้หาสมพอมีก็ไม่มีเพราะไม่ดีในฐานะผู้เกิดมามีศีลบริสุทธิ์โอกาสสมบัติก็ไม่สมบูรณ์เอาไว้มาสั่งผู้เกิดมาในตระกูลต่ำเพราะแต่ก่อนไม่เคารพครูบาอาจารย์จะได้เกิดคนจำไม่ให้หัวทางแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ตีเสมอบทลบตรงยังได้คนพระได้ก็เกิดตระกูลจำผู้ที่เกิดตระกูลสูงกับรองข้างผู้เฒ่าร้องนอกนกอ่อนนอกเป็นผู้ไม่ถือตัวเป็นผู้ว่าตัดหางการมังงการท่านที่เกิดตระกูลสูงก็สมเด็จก็มาลงมาจาเพราะแต่ชาติตอนอ่อนองท่านเคารพมากเอาความเคารพออกมาเหตุฉะนั้นจึงเกิดจากเดิมสูงนั้นท่านองท่านพูดออกมาต้องมีสัตว์มีคนไม่เหมือนพวกเรานะเพราะอายผมนั่นก็เป็นยังไงก็คืออย่างนั้นละตรงมันนะถ้าไม่อ่านห้ามก็อยู่ได้ทำไม่ได้ความสุขของใจจึงได้จะปฏิบัติถือธรรมหนัก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 จะเอาแม่มาล่างนะเพราะว่าแม่ร่างใจก็เอาถือธรรมมาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราทำอะไรอะไรเราถ้าว่าเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากไหนจากศาสนาบางศาสนาก็บัญญัติบาปบัญญัติบุญไม่ถูกกันใช่ไหมพระพุทธศาสนาบัญญัติบาปบนบุญกว่าเพื่อนใดๆทั้งสิ้นกว่าศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะก็บางศาสนาก็บัญญัติบาปบุญแยกกันคำว่าขอความแนะนำขอความจากศาสนาอะไรก็ขอความจากศาสนาบุตรีนะพระพุทธเจ้าบัญญัติบาปบุญโทษถูกพระพุทธเจ้านั่นและอันอื่นก็ต้องตอบมาบรรดาเชียร์ละคนสัพพะเทวะสารังเป็นผู้สอนของเทวดาทั้งหลายผู้จะมโนวโจข้าวสัมภูพระสงฆ์สาวกของพระองค์ในบ้านเราคือพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นผู้ที่ชื่อว่าจะมโนวโจข้าวสัมภ
ภูมิพระสงฆ์สาวกของพระภูมิในพระพุทธเจ้านั้นคือพระอานาคือพระจักรพรรดิในมัชฌิมาแปดผลญาญาปัญจมโนตวันโตเก้าตั้งภูมิพระสงฆ์สาวกของพระภูมิในพระพุทธเจ้านั้นคือพระอานาคันวัชฌิมาแปดผลสามีจิตปัญจมโนตวันโตเก้าตั้งภูมิพระสงฆ์สาวกของพระภูมิในพระพุทธเจ้านั้นคือพระในพระธรรมพระธรรมผลเอลาวะโตโตเก้าตั้งภูมินี่เป็นสาวกของพระองค์ในพระเจ้าอาเมโยบาลเมโยทักษิณเดียวอันเชยตันเชโยพระนุจารย์มันนั่งเกิดการโลกันสามอยู่เป็นควรยังนั่งเป็นควรของปูชาเป็นควรของนักกัลเทนาธาเป็นของที่ควรจะไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องถ้าเราไปสงสัยว่าคำสอนใดก็ถ้าเราไม่สงสัยว่าคำสอนพระพุทธศาสนาบกพร่องเราก็หลงเลยนะถ้าเรายังใช้คำสอนอันอื่นมันมีสองพุทธศาสนามีอยู่แล้วการลงพุทธศาสนาเราก็ลงไม่ได้เองมันพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นเองสอนให้มีที่ตนเองเห็นเองไม่ให้โกหกถ้าคงเห็นเดี๋ยวก็เขาบอกอื่นท่านพูดแต่ว่าท่านพูดแต่ว่าให้มาเห็นเองสมาธิแปลว่าตั้งมั่น
ศีลก็ทำเป็นตัวขอตารางตัวรอดีแต่ว่าเราแบ่งทำสัตว์ตัดตัดศีลลงในปัจจุบันนั่นเองสมาธิตั้งมั่นทำในปัจจุบันนั่นเองปัญญาเราด้วยปัจจุบันนั่นเองสมมติว่าเรากำลังลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเป็นขาดทับทั้งลมหายใจเข้ากระทบเทวานเทวานต้องบนลมหายใจออกกระทบปลายนาสิถ้าได้แล้วถ้าไม่อยากมันต้องตั้งมั่นเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านตั้งสมองจะไม่ผ่านที่ไหนตั้งตั้งมั่นที่นั้นไม่ได้เข้าเรื่องมันพุทธหายใจออกมันต้องโธ่ไม่ได้เข้าพุทธหายใจออกมันต้องโธ่ไม่ใจมันไม่ได้ถูกคิดจะมาอยู่หลังนี้สันโดษอย่างนี้ถ้ามันหนีไปเราก็ดึงมันอย่าไปเสียใจถ้ามันหนีไปเราก็ดึงมันเพราะเราเชื่อว่าสำนักพอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ที่ตัดเอาใจเข้าไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันจะต้องพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณชี้ยานนี้ที่เราจะดูแล้วอาจจะมันมีผลถึงสิ่งที่เราประสงค์ซึ่งเหนือวิสัยถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อย่างที่เรียกว่าทับแตกเที่ยวมาว่าเชือกขาดปลิวไปตามลมเราก็ต้องดึงมาใหม่ความสำเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาพยายามทำชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้คนต่างกันผู้พยายามทำดีก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้คนต่างกันเข็มก็ขึ้นภูเขาคนตั้งเป็นเข็มไม่ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสักทุ่มเทความเพียรของคนเพียรในการพระพุทธศาสนาต้องมีของหนักเพียรและเชื่อทันยิงเป็นคำสอนของพุทธญาติของท่านนะครับทำไมเราถึงเข้าสมาธิเพราะพักนานถ้าทำแต่งานแล้วพักงานมันก็เหนื่อยสมาธิเปรียบเหมือนพักเที่ยงหรือเปรียบเหมือนเดินทางไกลแล้วมันเหนื่อยแล้วพักหรือเรือเดินไปทุกวันแล้วก็สมองถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้กำลังต้องเป็นทันนะถ้าจะพักอยู่ก็ไม่ไหวเพราะงานยังไม่เสร็จจำเป็นก็ต้องได้ทำงานไปถ้าไม่พักก็ไม่ได้กำลังพักจิตพักใจให้อยู่เฉยๆค่อยๆเราพักเที่ยงกันไปค่อยๆเราเดินรถเดินเรือเครื่องมันร้อนเราพักแต่ถ้าพักงานก็ไม่ได้พักเอากำลังไม่ชักไม่ใช่พักเปิดเปิดเปิดพักงานยังไม่เสร็จเข้าใจไหมครับสมาธิกำลังหลับเลยมันตอนทำต้องเพิ่มไปนี่มันไม่ใช่สมาธิเพิ่มไปมันเป็นธรรมดาเราดูหลับเฉยๆแล้วมันเพิ่มไปมันเพิ่มไปมันติดเข้าพลังเหมือนกันพลังไปมาเพราะแต่ว่ามันหลับไปก็ปล่อยให้มันหลับซะส่วนผู้ที่จะหลับท่านจะผู้ที่จะเจ้าของจะหลับท่านคือพระอรหันต์เหนือตามของพระอรหันต์ลงมาไม่รู้จักเจ้าของจะหลับเลยมโนปัญพระอรหันต์เนี่ยเป็นใหญ่เป็นชื่อจะหลับท่านก็รู้ตื่นท่านก็รู้ดีเดินท่านนอนท่านท่านเล่นยังไงท่านรู้ของท่านรู้เทียบแต่ท่านไม่เห็นดูไปไหนก็ดูมันต้องมีอาตาจิตใจของท่านไม่คิดอันไหนในโทษเพราะท่านไม่ได้ชื่อเล็กท่านไม่มีอาเสพติดในเรื่องที่จริงเราภาวนาประมาณนี้ก็คือมองสีลงมาที่นั่นก็มองลงมาในที่นั่นสมาธิเป็นเครื่องกำจัดที่เดือดอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดที่เดือดอย่างละเอียดเห็นทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตทุกข์ในอนาคตต้องสิ้นไปเห็นขาดเลยร่างกายในปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ต้องสิ้นไปเห็นสิ่งที่เป็นโทษในปัจจุบันสิ่งที่เป็นโทษในอดีตอนาคตต้องสิ้นไปต้องสิ้นไปเห็นสิ่งที่เป็นคุณในปัจจุบันสิ่งที่เป็นคุณในอดีตอนาคตทำไมต้องสิ้นไปนะครับใจเป็นคนที่มาหันเป็นรถกันได้ไหมสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในใจศีลก็ตั้งศีลลงในใจส
สมาธิตั้งมั่นอยู่ในใจปัญญาก็รับรู้ในใจเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่สมาธิคงคือจะเป็นเดียวกันเหมือนเราพูดตลอดเคยเห็นหน้ากันแต่ก็เห็นตาจะเหมือนกันแก้วเหมือนกันแต่ไม่อธิบายศีลมีอยู่ที่ใดสมาธิก็มีอยู่ที่นั้นเพราะศีลาสติแล้วจะถึงศีลก็หมดนะผู้ใดมีปัญญาก็รักษาศีลไว้ผู้หนึ่งศีลสมาธิปัญญาคงคือกันอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่เราขยายออกเฉยๆเราใกล้แค่อยู่ด้วยกันแค่เราจำหนังก็ถูกเลือดถูกกระดูกวันดำเราจะเข้าใจว่าจำหนังมันโง่เกินไปเคยเห็นแม่ทำเคยเห็นตาเห็นจมูกมันกัดแต่มันทำหนาไปฉันใจก็ชี้ตัวที่ไรสมาธิอยู่ตรงนั้นปัญญาตัวนั้นอันนี้ตัวได้ปัญญาทำให้ตัวชี้เอาเองธรรมดาแล้วมันฟ้องง่ายที่นี่ฟ้องละอายเหนื่อยใจเดินเช่นถึงความระลึกได้สองเขาก็ชำระความรู้ตัวทำในธรรมดามากสองครั้งหนึ่งระลึกเห็นเราต้องให้ระลึกเห็นลมหายใจเขาออกเดินไปเมื่อเราเองสติสัมปชัญญะเราต้องให้ชนนั้นชนนี้นั่นคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติและลึกถึงกรรมฐานที่ตั้งไว้ทุกฐานและสติทำงานสติสำคัญก็คือมีสติในการพุทธธรรมประสงค์นี้การพัฒนาในนี้ก็คือมีสติเตือนในร่างกายนี้ต้องให้ใจเข้าออกพุทธานุสตาสติเหมือนกันกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันไหนมารวมรวมให้ใจเข้าออกไปเลยหายใจเข้าก็เรียนอยู่ในพุทธธรรมประสงค์นี้ตรงกลางหายใจออกก็มีการมีเวลาที่ทำหรือทุกองค์การถ้ากรรมฐานตั้งมั่นแล้วดึงกรรมฐานอื่นมาได้เหมือนกันมาในโลกันเหมือนกันกรรมฐานอื่นมันมีในปัจจุบันหมดลมหายใจเข้าเขาเป็นท่านท่านอยู่ท่านเดิมลมหายใจออกเขาเป็นท่านท่านอยู่ท่านเดิมลมหายใจเข้าเขาเป็นท่านพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวนะลมหายใจเข้าเขาเป็นท่านกายเวทนาที่ทำอยู่ในตัวลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็มีทั้งสังขารและความทุกข์อยู่ในตัวก็มีทั้งจิตทั้งอยู่ในตัวเมื่อจับกลุ่มอยู่แล้วก็จะอ่านเร็วก็ได้ไม่อ่านก็ได้สมองที่ดันก็ได้เหมือนเราสอบครอบคุณภาพเดิมเองมันจะเห็นหมดก็พลังมันมีที่กำลังที่เขาที่เราตั้งอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินขึ้นของไม่ผ่านหมดผ่านพูดในส่วนลึกแล้วก็เป็นเงินขึ้นของจิตใจหมดเพราะจิตใจเป็นผู้ไปแล้วไปขึ้นนะถ้าถูกหรือผิดไม่มีใครรับรองให้จิตใจต้องรับรองตัวเองนะยาวก็ยาวออกไปจากใจสั้นก็สั้นมาหาใจศีลจะไม่ว่าก็ว่าเอาไปจากใจถ้าจะลดลงมาก็มาหาใจเอกศีลสมาธิก็ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นไปออกจากใจถ้าจะลดจะลดลงมาหาใจปัญญาความรับรู้ความรับรู้ว่าสักเพียงไหนความรับรู้ออกไปจากใจถ้าจะลดมาก็ลดลงมาหาใจหนึ่งศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาก็ถูกเข้าใจนะทีเวลานั่งภาวนาจะมันมีความรู้สึกว่าใครมันรู้มันตีหลังแรงๆปึ้งแรงๆหรือว่าอะไรมันแรงๆมันไม่เห็นมีใครมันเป็นอะไรมันบางคนได้ชื่อเสียงจากมันขันธ์มารมาคือปัญญาบังเกิดเฉลี่ยจากมันก็มาลองกรรมฐานคืนแต่ช่างหัวมันเกิดแล้วก็ต้องไปกรรมฐานเราต้องมากรรมฐานเดิมต้องอนุสาวรีย์ครับถ้ามันเป็นของที่เราได้ยินมันก็จะอยู่นั่นมันเกิดขึ้นดับมันเกิดแล้วมันก็ดับไปที่เรามันก็ลงในภาวนาลงในด้านปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านแล้วก็ไปผ่านแล้วมันก็ไปผ่านแล้วก็ไปเช่นอารมณ์เราทำมาผ่านพูดไปแล้วพูดไปแล้วมันก็ลงไปลงไปมันลงพัดไปนอกในวันจันทร์แล้วพัดไปแล้วพัดไปพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันก็พูดเรื่องใหม่แล้วพูดเรื่องเก่าแล้วบางทีมันขาดเดินจิตต่อสังขารเดินมันเกิดดับตัวนี้ระวังคือขณะที่นี้พูดก็เกิดดับไปแล้วพอพูดตามสิ่งที่มันเกิดดับ
เราจะพูดอะไรนึกขึ้นแล้วก็พูดมันจะมีนึกขึ้นมันก็เป็นอดีตพูดก็เป็นอดีตพูดอีกนึกอีกพูดอีกก็เป็นระดับ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 ไปเกิดดับไปก็วงถูกอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปยืนยันแต่สมาธิอันเดียวพ่อของมันพ่อของมันกันรู้ใช่ไหมสมาธิเอสังโมสันตังพระธรรมเป็นของเก่าไปไหนก็คำพูดเหล่านี้ก็เป็นของเก่าจิตก็เป็นของเก่ามาท่านของเก่าก็ของใหม่อันไหนมันดีก็ของเก่าเองมันดีของเก่าที่เป็นประโยชน์ของเก่าที่เป็นโทษก็ทิ้งซะจิตก็ดวงเก่าผู้นั่นก็อันเก่าผู้พูดก็อันเก่าแต่ว่าอันไม่ดีก็ทิ้งซะอันดีก็จะได้เอาไว้ความดีก็เหมือนกันความชั่วก็เหมือนกันความดีก็เป็นอาจารย์เพื่อนกันนะสาธุพยายามนะครับความชั่วก็เป็นอาจารย์ที่จะเรียนพระพุทธศาสนาทำสำหรับต้นขอให้ทำมาเรื่องชีวิตของท่านก็ขอประกาศขอให้เลิกภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารขอต้องได้ยิ่งสอนให้หวั่นหวั่นไปไว้ก็เกิดทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายจับขัดวันมาตันบุญจึงจะดับคนจะได้ก็เกิดยิ่งดับไปสักเอาคำสอนแต่ละวัฏสงสารร่องรวดต่างต่างหายอยู่ว่าเกิดทุกข์ร้านเกิดมาที่โลกไม่มีวันหายเหมือนท่านพ่อมันยุ่งมากเลยพ่อว่าจิตขององค์ท่านชนะพอโลกพอความเงินแล้วเขาไม่ยุ่งมากจะคล้องที่แต่พวกเราเป็นทาสของกองหลวงจะคล้องที่นะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงขอนำพระราชาได้ทรงเป็นแก่สัตว์ต่างๆให้ใช้สัตว์บนตัวตนเราเป็นเรียนนายานิพพานาให้พิจารณาเวทนาคือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นตาบุญว่าเวทนาที่ต้องตัดเอาเองทำไมไม่ให้สัตว์บนตัวตนเราเป็นเรียนเวทนาพิจารณาต่อไปให้พิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือของแล้วเป็นการรู้ว่าใจนี้มาตัดมาตายไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเรียกปิตาพัฒนาปฏิพิจารณาตามองตามที่เป็นผลหรือตั้งผลที่บรรลุกับอันเป็นตามว่าคำนี้มาตัดมาตายไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเป็นเรียนธรรมานุปัฏฐานต่อไปท่านทั้งหลายจงรู้ทางจงดูดีท่านทั้งหลายอย่าไปยึดถือเอาตายเป็นตนเป็นตายท่านทั้งหลายอย่าไปยึดถือเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาท่านทั้งหลายอย่าไปยึดถือเอาใจเป็นตนตนเป็นใจท่านทั้งหลายอย่าไปยึดถือเอาธรรมธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมพระอรหันต์ผู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเนื่องจันทร์รู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติรู้ลึกลึกตามเป็นจริงของสมมติแต่ไม่ติดอยู่ในเนื่องจันทร์ถ้าติดอยู่ในเนื่องจันทร์ก็เรียกว่าไม่รู้สมมติถ้าติดอยู่ในลึกก็เรียกว่าไม่รู้สมมติใดๆทั้งปวงเป็นของว่างไปใดๆทั้งปวงเป็นของว่างไปเราไม่มีอยู่ที่นั่นของเราไม่มีอยู่ที่นั้นผู้อื่นไม่มีอยู่ที่นั่นของผู้อื่นไม่มีอยู่ที่นั่นก็มีคำถามแก่ความทุกข์เท่านั้นที่นี่ที่ปัญหามาทักทิพย์มันก็ขี่สมานสูงดีมากจังเราต้องวัดสัจจะที่สำคัญสุด เมื่อทำขั้นสูงศีลมันต้องขึ้นเป็นขั้นสูงสมาธิมันต้องขึ้นเป็นขั้นสูงไปตามเออปัญญาต้องขึ้นเป็นขั้นสูงไปตามไม่ใช่เป็นถูกระดับต่างเพราะมันไปด้วยกันหนักแต่เราปัญญาไม่เป็นเฉย
ศีลสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อกี้เมื่อศีลต่ำปัญญาก็ต่ำสมาธิก็ต่ำศีลก็ต่ำศีลสมาธิปัญญาเดินไปพร้อมกันเป็นกองทัพธรรมพ่อเขาก็ได้ก็ติดสมาธิปัญญาไปด้วยเมื่อมีสติอยู่ที่ใดก็มีปัญญาอยู่ที่นั่นเมื่อมีปัญญาอยู่ที่ใดก็มีสติอยู่นั้นและก็มีศีลและสมาธิอยู่ที่นั่นด้วยมันแยกกันไม่ได้เนี่ยนะเป็นกระดูกเนี่ยเป็นกระดูกบ้างเขาได้บางคนเกิดได้ก่อนเขาได้ได้มาแล้วก็อันนั้นเก่าแยกกันไม่ได้นี่เป็นธาตุดินถ้าเกิดน้องเรื่องอย่างคนน้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำไหลก้อนน้ำมันเป็นธาตุน้ำไปเที่ยวไปตุ่มไปเที่ยวไปตุ่มไปเที่ยวไปตุ่มไปไปคือความอาหารง่ายๆน้องไม่ขึ้นว่าตัวเองหนาวลงเลยพวกเราก็ลงเมื่อต่างในท่อลงไปในปลายตาตัวลงมาในท่อลงมาในท่ออันนี้ก็แยกกันไม่ได้ก็ผสมกันเป็นกายและความรู้นะนะเมื่อดินเป็นสัตว์ว่าดินน้ำเป็นสัตว์ว่าท่าไฟเป็นสัตว์ว่าไฟโอเป็นสัตว์ว่าโอคิดเป็นแค่สัตว์จึงแยกออกจากนั้นแล้วที่เดียวก็บรรเทาลงอีกนะพระพุทธศาสนาละเอียดมากไม่ใช่ของง่ายๆพระพุทธศาสนาเมื่อที่เดียวของเราละเอียดทำคำสอนของพระบรมศาสนาก็ยิ่งละเอียดไปอีกโภคภัณฑ์ขอยาดันไม่ใช่ตายอย่างร้อนร้อนเห็นหน้าเพราะเห็นหน้ามันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ตายอย่างไม่จะมาเรียนรู้เพราะมันไม่มีประโยชน์มันเรียนก็ไม่รู้ว่าไม่มีประโยชน์แม่ไม่เดียวเลยไม่ใช่ตายอย่างอธิษฐานนาอยู่ไม่ใช่ตายอย่างจะถือเลยมุนคนนักอาชาอาชาอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ได้อยากจะตองเวรทำผู้ใดนั่งปูกระตัวเราการไม่เป็นปัญหาการน้อยดำน้อยขาวไม่เป็นปัญหามีได้แค่คำว่าแล้วก็คิดตัวตามันนั่งตาตามเราไม่ได้สามารถจะบวชถ้าเราเคยบวชมาพระบรมศาสดาเราจะเป็นผู้ชำนาญทั้งใจเราก็บวชกันแล้วพวกเธอก็สามารถทำพระโสดาบันตราตาเองตรานามไม่ได้ประจำตลอดมาตลอดบางทีท่านควรจะปัดเธอบางทีท่านควรจะปัดท่านบางทีท่านควรจะปัดถูคำที่ท่านควรจะปัดถูหมายความว่าเรียกตามที่ผู้ปัญหาคำว่าเธอเขาเรียกตามอันไหนคำว่าท่านให้เกียรติคำว่าถูเรียกตามคำที่ผู้เชื่อเหมือนผู้ปัญหาบางทีท่านก็เรียกตามแต่เรียกยังไงมันไม่มีคิดมันก็ไม่มีโทษก็คิดไปก็มันไม่คิดมันก็ไม่มีโทษก็ได้คำสอนพุทธศาสนามาพบคำสอนศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องเอาเสกนะเขาก็พุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราไม่อยู่ในที่อื่นเราเอาไว้ที่นี่เอาเราธรรมทานอันนี้ตาและใจนักหนาตาเราไม่เกิดนั่นคือในพวกเราเหล่านั้นไปหมดแล้วเราถือว่าเกิดด้วยไปมันนั่นเป็นตาและความคิดจะรักแต่ว่าไปตามนี้เราไม่ได้ต้องประทานสมาธิคิดรวมมันเป็นหลุมของมันเกิดแต่เราต้องไปเงียบเลยตัวรู้มันเดียวกายก็มาตัวนี้จะรู้มันเดียวเพราะมันไม่ต้องกายรวมแบบรวมแบบก็ไม่รู้ไปแล้วคนว่าคนเสียตัวคนว่าอะไรบ้างคนว่าคนต้องมาตัวเรื่องต่างๆแต่คนนั้นก็ต้องไปก็ต้องไปกินที่รวมลงไปวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่คนแต่งรูปเองนะไม่เห็นอะไรเบาหิวไม่เห็นกายด้วยไม่เห็นอะไรไม่หนักด้วยยังไงอยู่ตัวไม่ได้ต่อปัญหาสมาธิคิดตัวแล้วใช้อุปจารสมาธิมีวิจารณ์แล้วพัฒนาตีวะรอดเลยมีอะไรตีวะคุณต้องทำให้ยกตัวต่อไปไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรนะอุปจารสมาธิคือถ้ามันกระดิ่งลงไปเรียบลงไปเลยนะพอเรียบลงไปกำลังได้ที่เนี่ยจะต้องเคลื่อนลงมาเหมือนจับโยนลงมาลองก็ลง
เลยสิที่เลือกมาเลยเนี่ยถ้าฟาดนะมาเราวงเลยนะถ้ายาฟาดก็ต้องฟาดนะยาที่ธรรมชาติเดิมค่ะยาที่อาจารย์เดิมธรรมชาติเดิมคืออาจารย์เดิมเองเราไม่มีใครมันนะถ้าเราขี่เรือไปนะถ้าเรือลงรอยาไปหนีจากเรือต้องเหนื่อยเราเองเราไม่ได้รับเดิมสมมติว่าโยมไปแล้วก็ตามอยากไปหนีรับเดิมก็หนีตามรับเดิมเขาก็มารับเดิมพอโยนหนักตกใจที่นี่เลยสว่างเลยที่นี่อยากจะรวมได้ไหมไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาใกล้มาใกล้ถามเด็กจะถามความให้จิตใจเข้มแข็งที่จะต่อสู้ได้มันถึงว่าสติมันตามมาหลังจากออกจากสมาธิแล้วนะครับมันจำมาพอสมาธิเราไม่ได้วางติดในสมาธิเราไม่ได้วางติดในทำงานเราได้เริ่มพัฒนาทำงานที่รู้ในปัจจุบันตัวเองรู้ในอนาคตตัวเองรู้ในอนาคตตัวเองเราอยากจะพูดเรื่องในอย่างอื่นพูดในขณะที่พูดในปัจจุบันถ้าเราพูดอยู่ก็เป็นสิ่งที่มันมีปัญญาแต่เอาไว้ปัจจุบันแต่เอาไว้ในความเดินของมันเป็นความสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ของเราแต่เมื่อเราเข้าสู่ปัจจุบันแล้วเราต้องติดตัวในปัจจุบันเราต้องการอะไรอย่างปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นของว่างมันเป็นของไม่แน่อดีตคืออะไรในปุถุชนมาแล้วนั่นก็คือผู้ที่มาแล้วปัจจุบันก็คือผู้ที่กำลังเป็นผู้นั่งเดินอยู่เกิดขึ้นแล้วต้องแปลดับเทวนะหมายถึงว่าเราต้องพิจารณาทุกขังอันนี้ยังและต่างอยู่ตลอดเวลาถูกจึงจะสามารถจะละความยึดมั่นถือมั่นละไปเองละไปเองละเห็นอนัตตาชัดอยู่ไม่ได้กำลังอยู่ยักษ์อนัตตาเรื่องสุนทรภัยเราไม่พูดกับตาตาเป็นแต่ปัจจัยตาสุนทรภัยเราพูดกับหูสุนทรภัยเราไม่พูดกับจมูกสุนทรภัยเราพูดกับลิ้นสุนทรภัยเราไม่พูดกับกายสุนทรภัยเราพูดกับใจพูดไปหมดถ้าพูดไปเป็นก็ใจนะครับมีคำถามอีกคำถามหนึ่งฉันเห็นป้ายที่วัดหนองประพงบอกว่าถ้าเรารู้จักนกตัวหนึ่งเราจะรู้จักนกทั้งโลกหมายความว่าอย่างไรครับเมื่อเรารู้จักความเกิดดับไปหนึ่งความเกิดดับเป็นหนึ่งเดียวนะเราพอรู้จักเมื่อเรารู้จักอนิจจังอนิจจังเป็นหนึ่งเดียวนะเราพอรู้จักเรารู้จักอนัตตาอนัตตาเป็นหนึ่งเดียวนะเราพอรู้จักเขาบอกว่าเรามาเป็นหนึ่งเดียวนะเอ้าหลวงปู่จะเชื่อฟังภาษาเอวท่านก็เขียนไว้ตายเข้ามานับสมุดได้คนตกที่ใดก็นับได้เตยตอนที่ใดท่านก็นับได้เป็นแดดเป็นลมไว้ผลท่านนับยังไงลองดูหลวงปู่ที่เด็ดเป็นหลวงปู่ก็รับได้เหมือนกันนับไม่ถึงไม่ตายเข้ามานับสมุดได้ทำหลวงปู่จริงไหมจะเป็นของแข็งก็เรียกว่าธาตุเย็นเอกรรมจะมีธาตุหนึ่งดินจริงไหมจะเป็นของเหลวซึ่งธาตุเอกอาโมธาตุหนึ่งน้ำจริงไหมจะพัดไปมาเอกวายโมธาตุหนึ่งลมสิ่งไหนที่เราต้องยึดเอตังเอโกธาตุหนึ่งนักเรียนนะหนึ่งไปแต่ว่าทุกคนต้องหาเองนะทุกคนแค่หนึ่งสองสามหนึ่งไปจนถึงสองไข่ทุกนักก็เห็นว่าผู้มีกรรมฐานการปฏิวัติ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 
ถ้าไม่ทำดีก็จะหมดถ้าไม่ดีแล้วดีก็ไม่เป็นตัวเพราะสิ่งทั้งหลายเราเอาไปหมุนแล้วเพราะทุกคนเราเองจะเป็นการปฏิบัติถ้าไม่ถูกก็จะเป็นการปฏิบัติเขาไม่สังขารทั้งหลายทุกคนมาทั้งหลายเองสังขารทั้งหลายต้องการความที่เราต้องการเองต้องการความที่เราต้องการนะเขาเรื่องสังขารเขาเรื่องปัญญาเหมือนกันเขาเรื่องทุกข์เขาเรื่องสุขประมาณเป็นหนึ่งเหมือนกันนะเขาเรื่องศีลเขาเรื่องสมาธิเหมือนกันเขาเรื่องปัญญาเหมือนกันเอตัปปนาเอตัปปิเอตัปปนาที่เอตัปปนาโอโหดังเป็นกันเดียวกันนะนะถ้ารู้ทั้งหนึ่งก็จะต้องรักษาก็จะนับเสียร่างออกไปจากรักหน่วยรักหนึ่งใช่ไหมจะยุ่งทำงานก็มาหารักรักหน่วยรักหนึ่งใช่ไหมนะนะนะเชือกเส้นเดียวยิ่งไปยาวเหยียดเข้าไปเราทำงานถ้าจะกู้มาก็มาเป็นกองเดียวกันนะถ้าจะยิ่งไปยาวเหยียดออกก็ตั้งใจเราทำงานจะพูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจจะพูดมากก็มากออกมาจากใจถ้าจะยุ่งไปยุ่งลงยิ่งใหญ่ใช่ไหมนะก็ใจนั้นแต่ละพูดว่าเรื่องของมหาเอกนั้นเอกสวัสดิ์นั้นต้องพูดคำเดียวนานาจิตตังก็เรื่องของมหาเอกนั้นจิตตังนั้นนานาธรรมังก็เรื่องของมหาเอกนั้นธรรมังนะก็เราเป็นผู้ย่อมเราเป็นผู้ใดเราจะสงสัยทำไมเราเป็นผู้สมมติเราสงสัยทำไมเราค้นหาสมมติเราทำไมจิตใจเป็นมหาสมมติจิตใจเป็นมหาวิมุตติกันนะลูกโป่งลูกโป่งดุลฝากไว้ว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นทำให้เกิดทุกข์มันแปลว่าอะไรครับส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราว่าไม่ได้นอกก็มันเป็นปัญหาถ้าเราดูรอบก็นอกอยู่ในมันก็เป็นปัญหาพอมันยึดถืออะไรถ้าออกนอกมันไปยึดถือรอบถ้าเข้ามาในมันไปยึดถืออะไรมันเข้าใจว่ามันเป็นตัวของใครถ้าออกไปนอกมันเข้าใจเป็นของนอกเองมันเป็นตามมันจะของมันต้องยืนยาวมันต้องเป็นทุกข์ดีนั่นแหละมันต้องเป็นแล้วต้องเขาถ้ามันไปนอยที่ไหนมันบอกว่าของกูของกูของกูเข้ามาทำอะไรของกูของกูอีกเหมือนกันนะถ้าของกูตัวกูของกูไปมันกูเข้ากูแล้วของกูมันข้ามกูเขาได้แล้วก็ข้ามกูเราได้เหมือนกันข้ามกูเขากูเราด้วยปัญญาไม่ใช่ข้ามด้วยเครื่องบินถ้าข้ามด้วยเครื่องบินมันก็ไปไม่ไหวข้ามความหลงด้วยความไม่หลงนะข้ามข้ามผู้รู้ว่าความไม่ยึดถือรู้เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นใครเป็นคนบางท่านก็บอกว่าที่ฉันก็ผมภาวนามันข้ามเวทนาไม่ได้มันจะว่าเออถูกแล้วถ้าเราสำคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าเราสำคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราก็ข้ามเวทนาอยู่นั่นเองนั่นเองนะชักไว้แต่ตัวเองครับครับที่เด็กเราจะมีอะไรถามคุณปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะท่านนี้นะคือสนใจในพฤติกรรมนั้นกับตาถ้าหลวงปู่อธิบายเมื่อกี้ยังเข้าใจว่าหลวงปู่ว่าที่ดิฉันถามหลวงปู่ว่าเหมือนกับจับโยนออกมาคือมันกำลังกินลงไปหลวงปู่ว่าให้ดิฉันเอาจิตทำแบบเก่าแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะรู้สึกธรรมดาคือมันก็พยายามสู้มันต่อไปก็ได้เหมือนกันเขาทำให้แบบเก่าก็ได้สู้มันสู้มันทางปัญญาเองมันโยนไปนั่นมันได้อะไรบ้างบอกไปอย่างนี้มันโยนอะไรไปใครมันก็วางโยนไปเราก็วางโยนไปมันไม่ได้บอกชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้โยนไปให้เราเลยมันทำไมก็บอกเราคือดิฉันสงสัยสงสัยว่าจิตจะเหมือนโยนเนื่องจากมันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าที่ทำอะไรผิดหรือเปล่าในการนั่งสมาธิมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าซึ่งได้มีความรู้สึกแบบเหมือนอยากโยนนะซึ่งความจริงมันก็ดีไปมันหมดเลยหมดความรู้สึกข้างนอกหมดแล้วมันกำลังจะดีลงไปทำไมถึงอยากโยนมาทำอันนั้นมาผลในท่านนั้นเจอเองหรอทำอันนั้นมาผลในท่านนั้นหรอแต่จริง
ที่มันจับโดนไปโดนมามันเป็นของโดนอยู่ไหมเรื่องนี้ถ้ามันเป็นของเที่ยงมันจะต้องโดนอยู่ไหมในการมันโดนใช่ไหมมันไม่เที่ยงแสดงว่านิมิตนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนิมิตอะไรที่เกิดกับใครก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายในรูปเครื่องรูปเครื่องหมายในนามแล้วทำไมนิมิตที่เกิดกับแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกันอย่างท่านผู้ว่าแต่ก็เกิดหลักเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เกิดหลักเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าเกิดหลักแต่ก็ไม่เที่ยงกับใครก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะเหยียบว่าไม่เหมือนนิมิตนั้นเป็นของละเอียดมากนิมิตแต่ละคุณในชั้นนี้คุณในชั้นนี้จะเกิดการจับตัวนั้นเราก็ต้องพูดนะให้ผมเรื่องดำคุณนั่งอยู่ขนาดนี้แล้วจะเกิดกับสิ่งอยู่ไหนเหตุฉะนั้นพระมหาจึงไม่ให้สิ่งอยู่ในบุญนะครับมันไม่ให้สิ่งไม่ให้สิ่งจะได้มาด้วยมีคำถามอีกหนึ่งข้อนะคะมีพระท่านสอนว่าเราต้องไหว้ควรกระแสทะเลทุกข์นะเราต้องไหว้ควรกระแสทะเลทุกข์หมายความว่าอย่างไรคะทะเลทุกข์สำคัญว่าทุกข์เป็นเราข้ามทุกข์ไม่ได้อีกเหมือนกันเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นสูงก็ดีทุกข์ก็ดีเวทนาก็ดีคือทั้งหลายต้องพิจารณาตามเป็นจริงโดยแม้ประดับไปเหมือนจำของผีนั่นแหละพระบรมศาลาเธอทั้งหลายลายมีเวทนาทั้งปวงเถิดเวทนาสุขก็มีเวทนาทุกข์ก็มีเวทนาอุเบกขาก็มีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนให้แก่ร้ายจุดจำหมอสีเธอสมรู้ตามจริงแล้วเถิดถ้าเธอรู้ตามจริงแล้วเธอจะไม่ได้สงสัยในเรื่องนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวเองเขาวิญญาณปฏิสนธิของพวกเธอทั้งหลายก็จะมาติดในที่นั้นนั่นแก่เอกคนโตเป็นที่สุดแห่งกองหลวงพ่อศาสดาสอนภาษาดีบุตรดีให้ท่านด้วยการสานตาขอที่คณะกรรมการที่เรียนจะรับโทษแต่ภาษาดีบุตรทำงานท่านถูกข้างหลังเอาพนักงานไปกินเนี่ยแต่เป็นเพียงพนักงานในความนั้นคนนี้ไม่ใช่เราทำแต่ละวันละหมาดของต่อพระยิ่งพานทำแต่ละวันละหมาดของต่อพระยิ่งพานมันคงขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นพระพานยักษ์มาลุกควรมาบรมศาสนาของมันองค์สมเด็จพระบรมศาสดาชื่อของหลวงปู่ทรงพระมหากรุณาที่เราทราบพระองค์แล้วที่เวลาที่เราบินทบาทอยู่ไม่สมควรสมควรที่บางทีพระบรมศาสดาก็จะที่เราบาดเดินบาดนะบางทีเราควรจะที่เราบาดอยู่นะที่เราอาบน้ำเหตุนั้นคือว่าควรนอนกันเออจ้าพูดแค่เดียวแล้วนั้นเราก็จะที่จะให้เราทำนี้อยู่เป็นการสั่งว่ารู้เป็นการสั่งว่าเห็นเนอะขนาดตอนเขาเห็นไงเขาว่าเห็นว่าท่านเคยอบรมมาไงข้าให้เข้าพระสปักอยู่แล้วเคยเก่งงานสมาธิมาเป็นการสั่งว่ารู้เป็นการสั่งว่าเห็นก็คือไม่ยึดผู้รู้ไม่ยึดผู้เห็นนั่นเองเป็นการสั่งว่ารู้เป็นการสั่งว่าเห็นนั่นตกเรียนนะไม่ใช่สั่งแค่บุคคลเป็นการสั่งว่ารู้เป็นการสั่งว่าเห็นคือเราไม่มีอะไรผู้รู้ไม่มีอะไรเราไม่ใช่ผู้เห็นผู้เห็นไม่เป็นไรเราก็เป็นการสั่งว่ารู้เห็นเมื่อจบการเรียนนั่นเราก็ให้ต่อไปรักไปชังไปหลงมีก็รู้เท่าอันนั้นไหนรู้เท่าเป็นการสั่งว่ารู้เห็นแล้วก็ไม่ยืนยันว่าผู้รู้เป็นเราไม่รู้ยืนยันว่าผู้เห็นเป็นเราเราเป็นผู้เห็นไม่ยืนยันนั้นเรามันก็ข้ามไปนะนะต่อแล้วเราเริ่มต้นละเจริญการก็เลยถือปุ๋ยที่เรียนคำถามสุดท้ายอยู่ที่ขอพรทุกคนเกิดขึ้นจริงกับสมาธิแต่เรามันยังไม่เป็นเฉยสมาธิเราเข้าใจเราเป็นของเที่ยงมันเป็นเที่ยงเหมือนสมาธิมันเป็นของเกิดดับอยู่เหมือนกันในเวลาที่เราอยู่ในลมหายใจเข้าออกก็รู้ว่าพอเรามันอยากว่าต้นลมมันดังเป็นการลมแล้วมันเป็นมันพอมันดับการลมตายหรือไม่ลมนะมันเป็นอะไรพอเรามันอยากว่าลมหายใจออกมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเรามันอยากว่าลมหายใจเข้ามันเป็นอดีตไปแล้วพอเรา
ความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ความดับไปหาระหว่างไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปรวมเป็นจำเป็นที่สุดหาระหว่างไม่ได้ตัดไปละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรปรวนอย่างละเอียดดับอย่างละเอียดหาระหว่างไม่ได้ยิ่งหมุนเร็วก็แรงยิ่งเกิดขึ้นแรงพอได้ครับละเอียดนั่นเอาได้นั่นแต่เราต้องมันไฟก็เหมือนกันมันเกิดจากเร็วติดกันจนเป็นแสงนั่นมันท้อเป็นแสงติดเลยเกิดเร็วรับเร็วเราต้องผู้ตามจริงรักษาผู้ตามสัมมาปัญญาและทัตตปันท่านทั้งหลายต้องผู้ตามเป็นจริงเถิดเมื่อท่านทั้งหลายผู้ตามจริงแล้วท่านทั้งหลายจะไม่สงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองมั่นให้รู้ตามจริงไม่ได้เอาความจริงไปทะเลทรายด้วยรู้ตามจริงแล้วปัญหามันก็หมดไปคือมันไม่รู้ตามจริงนั่นเองปัญหามันจึงไม่หมดนั่นแหละคือปัญญาเขาว่าปัญญาครับปัญญาหรือสติบุคคลจักมองที่สุดก็รับปัญญาปัญญาปัญญาปิดปัจโจโลแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาแสงสว่างมันที่มืดมันก็ไปจนปัญญามันไปหมดเห็นอะไรยังสนายเพื่อนเดียวมันก็เห็นโลกแล้วเขาโลกจะมาด้วยอะไรกันเห็นทั้งภูเขาด้วยนะเห็นทั้งแผ่นดินด้วยเห็นทั้งแผ่นน้ำด้วยเห็นทั้งแผ่นไฟแผ่นลมว่าสิ่งเล่าแผ่นลมจะได้มาด้วยกันใช่ไหมนะทั้งโลกโลกคือหมู่สัตว์โลกาโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยเทวโลกได้แก่ขันธ์ตามพันธะนั้นพรหมโลกได้แก่พระพรหมโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขารที่เดียวสังขารโลกแตกออกเป็นสองสังขารที่มีใจปรองและสังขารที่ไม่มีใจปรองสังขารที่ไม่มีใจปรองก็คือดินน้ำไฟลมล้วนกันไปนอกสังขารที่มีใจปรองก็คือดินน้ำไฟลมที่มีจิตมีใจปกครองรักษาว่าของปู่ของตาอยู่นี่สังขารทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แต่คนยังแต่ร้ายสังขารอาตมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างนี้สังขารเป็นทุกอย่างนี้สังขารอาตมาเป็นทุกอย่างนี้อันนี้ในความเป็นปัจจุบันเป็นทุกอย่างนี้โลกเป็นทุกอย่างนี้มีความหมายเดียวกันเมื่อเห็นอันนี้มันก็ชัดหมดเมื่อเห็นอันนี้จังอันเดียวก็ทะลุโลกแล้วเมื่อเห็นทุกอันเดียวก็ทะลุโลกแล้วบางท่านก็บอกว่าถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกเมื่อนรกมันอยู่ในอำนาจของจังทุกขังอนัตตาแล้วทำไมจะไม่เห็นนรกก็ยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวคือดับเบิ้ลดับความหลงในวัฏสงสารการท่องเที่ยวในปัญหาไม่มีเพราะได้ชำระสังขารแล้วนั่งอยู่วันเดียวในโลกแล้วคณะที่เดียวในโลกแล้วเห็นอนิจจังคณะที่เดียวในโลกพอแล้วเพราะโลกเป็นเพราะอนิจจังไม่ลงธรรมะเลยนะส่วนทับไฟเกิดไฟดับก็ไม่ลงธรรมะคนทับฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ลงธรรมะจริงอยู่ไม่มีกวนคือไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เห็นนั่นนะครับไม่ลงธรรมะเลยเราอย่าไปเอาอัตตาอนัตตาไปทะเลาะกันอัตตาเป็นจริงตามอัตตาครับอนัตตาเป็นจริงตามอนัตตาครับสมมติก็เป็นจริงตามสมมติครับสมมติก็เป็นจริงตามสมมติครับอย่าเอาไปทะเลาะกันทำไมเราจึงเอาอัตตาอนัตตามาโลกกันก็เพราะเราไม่รู้เท่าอัตตาอนัตตานะอัตตาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็เราอนัตตาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นในทางปรมัตถ์ก็เราเพราะเราไม่ความจริงสมมติมาจากไหน
ดั้งเดิมของสมมติคืออะไรก็คันคันอยู่แล้วก็ข้าวข้าวอยู่แล้วมันเข้าไปต่อมันเข้าไปปัดด้วยข้าวแก้วจะใส่ให้เธอเป็นหมูคันคันและมันเข้าไปปัดเองและมันเข้าไปวางตัวเองขาเองและมันเข้าไปเอาเรื่องเองจมูกลิ้นตาข้าวข้าวจะใส่ช่วงเวลาไหนเขาเข้าไปครับเขาเข้าไปปัดด้วยก็ไม่ใช่ใครใส่ชื่อให้ใครตาก็ไม่ใส่ชื่อโอ้ท่านมาใส่ชื่อท่านข้าพเจ้าเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายข้าพเจ้าจะตอบเองตอบแทนเดชต้องคุณท่านข้าพเจ้าจะใส่ชื่อให้ท่านได้เป็นใจนะข้าพเจ้าจะเป็นเมืองขึ้นของท่านเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่ปัดเขาก็ไม่ว่าแต่ใจให้มีใครใส่ชื่อให้ตนก็ใส่ชื่อตนเอาหัวถ่วงหัวตนเองว่าใจ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 ถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์ใจหมุนเลยปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างไรจะแก้ก็แก้ที่ใจจะชนะก็ชนะอยู่ที่ใจจะแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจไอ้ลูกตาสังขารชนะก็ชนะอยู่ที่นี่จะแพ้ก็แพ้อยู่ที่นี่ที่อื่นไม่มีเพราะไม่ได้ศาสนาเราไม่ชนะก็แพ้ว่าชนะถ้าชนะกิเลสก็ชนะอยู่ที่นี่ถ้าชนะความหลงก็ชนะอยู่ที่นี่ถ้าแพ้ความหลงก็แพ้อยู่ที่นี่เมืองใหญ่ที่เองนี่นั่นไปพ่อเขาว่าตาไปพ่อเขาว่าหูไปพ่อเขาว่าจมูกไปพ่อเขาว่าลิ้นมันไปพ่อเขาว่าตาทีนี้ตนแม่พ่อเขาตนหาดิ้นทุกตนหาดเสียเงินแต่เขาก็แม่นักแม่ปัดนักเดี่ยวไว้อันหนึ่งเลยเขาก็ไปยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นตาหูจมูกเป็นกายข้าพเจ้าจะเป็นเมืองขึ้นของใจเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดเลยเหมือนกันเมื่อเป็นอันนี้ก็ตนไม่มีใครใส่ชื่อมาไม่หลงใจมีใจใจใจไม่รู้ว่าใจไม่ต้องหลงใจอันนี้ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูของกูของกาไปมาตายเองแก้ที่ใจก็เกิดที่ใจปัญหาเกิดที่ใจก็แก้ที่ใจใจรวมเดียวเกี่ยวกับสารดูนาหน้าปัญญาหน้าหาต้นเหตุต้นที่เทพเป็นเหตุจะทำไม่ต้องร่ำไปหาทางปู่ไม่ต้องตื่นในการโมหานการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะยิ่งลดไปได้จากไหนหายสงสัยว่าไปรู้อยู่ปัญญาผู้ผู้ไว้ความหลงตรงมาละสักสามตัวเหตุมดนิเทศชัดกล่าววันจันทร์ผู้รู้ชัดก็ต้องเห็นเองคนอื่นแค่ว่ารู้ชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโลกาขันมากาเราไหว้แค่นี้ผิดหรือถูกผูกไหว้แก่พระธรรมท่านร่วงล้ำจงให้ตัดไปนะท่านรู้ล้ำจงให้เอาไปก็เราถ้าไม่ติดอยู่ในอันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ไม่ติดถ้าไม่ติดในปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็ไม่ติดถ้าหลงปัจจุบันมันก็หลงอดีตหลงอนาคตเหมือนกันถ้าหลงใจมันก็หลงอดีตเหมือนกันถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจหมดก็รู้เท่าธรรมหมดถ้าไม่ถือมั่นใดใจก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดใดทั้งปวงไม่รู้นะพูดแต่ตื่นมาหาลึกที่มันพูดแต่ตื่นมาหาลึกลึกเราลงน้ำทีแรกมันก็ไม่ลึกลงไปก็แรงลึกไปกระทั่งนี้ครับกำลังแปลในธรรมแปลในความยินดีและธรรมชาติความยินดีทั้งปวงเป็นห่วงบุตรธิดาเป็นว่าทำประโยชน์ไม่ชอบธรรมไม่ได้หมายผมว่าจะปัญหาที่ลงเงินได้ถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปิดเผยอยู่แล้วนาทีโลกีแล้วผลงานความรอบนี้ของหยาบๆก็เปิดเผยอยู่แล้วเวลาเกิดมา
แล้วก็เกิดมาอย่างผูกหายไม่ได้เป็นบางคนไม่รับทราบไปเอาของตะเกียบมาด้วยแม่เกิดอย่างผูกหายเมื่อร่างแก่ก็แก่อย่างผูกหายแก้ต่อฟันแม่ผมหงอก็อย่างผูกหายเวลาเก็บก็จำยานผูกหายเข้ามาหาโรงพยาบาลเองด้วยเวลาตายก็ตายอย่างผูกหายเข้าไปมีรักในโลกมันมีสิ่งที่รับทำไมเราเกิดมาจึงต้องให้ทำไมไม่หัวเพราะทำไมไปวิ่งมาเพราะมันจะมาสู่ชนะทุกของมันมันก็ต้องให้ทีนั่นมันจะมาสู่ชนะทุกของมันนั่นแหละคือทุกเกิดมันออกมาเวลาออกมาพระบรมศาสดาบอกว่าเหมือนดึงช้างออกมาที่แคบแคบที่กองมาตกถึงฟ้าถึงเสืออะไรถึงอะไรเมื่อเขามันอ่อนมันก็ไปถูกนั่นมันแตกมันมาด้วยมันก็ร้องไห้ทีนั่นนั่นร้องไห้ทีนั่นทีก็ว่าทีก็ว่าเห็นได้เห็นคนเกิดไหมพระบรมศาสดาถามพระญาณลงเห็นคนเกิดไหมเห็นเคยพิจารณาอะไรไม่เคยพิจารณาเห็นคนแก่ไหมเห็นพิจารณาอะไรไม่พิจารณาเห็นคนเจ็บไหมไม่พิจารณาไม่ไม่พิจารณาเห็นคนตายไหมเห็นพิจารณาอะไรไม่พิจารณาถ้าเกิดเขาเกิดเขาเกิดพิจารณาว่าเกิดเห็นคนเกิดเห็นคนเกิดไหมเห็นถ้าพิจารณาถ้าพิจารณาว่าเกิดมาเราเป็นทุกข์เกิดมาได้ก็อย่างต้องรับผิดว่าดีไม่ไม่หาข้อข้อนี่เป็นเรื่องราวของชอบเกิดเองผู้ที่ไม่ชอบเกิดเช่นตอนอาพุทโธก็ลอกลงใส่พระเจ้าพาพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทโธไม่พามาตายพุทโธไม่ให้ยืนในโลกทั้งปวงพุทโธคำเดียวขยายออกครบแผ่ไปเลยคือพระธรรมขันธ์นักโมตัวเดียวประมาณกันทั่วก็ต้องแปลว่าพระพุทธศาสนามันมีแต่มากแล้วพุทโธก็จะผ่านนักโมก็ต้องเห็นพระเนี่ยผ่านไปก็ต้องโกงกันถึงพระเนี่ยผ่านนอกไปอย่างนั้นทั่วก็ต้องปัจจุบันในชาติปัจจุบันในชาติกับปัจจุบันในจิตกับปัจจุบันในธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันรู้ตามจริงในปัจจุบันปฏิบัติตามจริงในปัจจุบันรู้ข้อมตามจริงในปัจจุบันโดยไม่เหลือปัจจุบันในจิตปัจจุบันในชาติผู้ที่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าต้องทุกข์ในวัฏสงสารในอนาคตนานนั้นเถิดอันนั้นข้ามันมีนะไม่เกิดได้เลยถ้ามันมีมาแก่ได้แล้วปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมันแรงที่หลวงพ่อไปกับบอกก็เลยจิตต้องรู้ตามจริงปัจจุบันตามจริงหลวงพ่อรู้ตามจริงโดยซึ่งจะไม่เชื่อถืออยู่ที่นี่นะตัวนั้นข้ามันแรงแก่ข้ามันแรงผู้ตาคนนี้มันมาแก่ข้าเขาต้องการมันต้องสมบัติขอสมบัติโทสมบัติเป็นลำบัดเป็นลำบัดผู้เยือกก็ไปมีมาแก่ข้าผู้มามีแก่ข้ามาเนี่ยหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติปัญหาไม่มากถ้าหวังจากปฏิบัติเอาลาบเอารถเอาเสื่อมนั้นนี่อยู่ปัญหามันก็ว่าทีนี่นั่น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 ถ้าเรียนไปแต่ว่าตาสงสารผ่านเป็นที่แล้วมันก็ตัดเพลินในวัฏสงสารอยู่ในตัวเองแม่ก็มันต้องเห็นแต่ในวัฏสงสารก็ต้องทำกิริยานะดับเลยในวัฏสงสารอันนั้นมันไม่ถูกนะเมื่อไม่เขียนจะทำกิริยาแล้วยังไงเมื่อไม่เมื่อไม่เขียนจะทำกิริยาแล้วยังไงเมื่อให้ประกาศอารมณ์ได้จะทำวิญญาณว่าเราเสียทำไมนะนะนะถูกไหมถ้าอย่างนั้นทีละตอนของโอโยกุนมุตโตะเลยฉบับต้นที่สองปัจจัยเราจะศึกษาทั้งแก่ขึ้น
ภาษาแล้วนะนักธรรมหาริกาจะเก็บภาษาหน่อยเพราะต้องมาคุยเรื่องแต่ละหนุ่มลองกระโดดตามนี้ต้องท่านที่ได้แต่ละแต่เราประมาณจะเก็บต่อเนื่องถ้านักแต่ละภาษาเราไม่รู้ภาษาภาษาทำไมเราไม่เข้าใจหัวข้อนี้ที่นี่ต้องเข้าใจท่านมหาเสียแต่ละสิ่งที่ว่าเราของท่านองค์ไหนก็ตามธรรมะท่านโชคได้เป็นของสำคัญมากธรรมะท่านเป็นของสำคัญมากคำท่านถือของหลวงปู่มั่นที่กล่าวถึงท่านมาถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีที่ถือถือถ้าแต่ว่าถือไม่มีค่าก็ไม่ได้ให้รวมทั้งหนึ่งก็เป็นสิบสองยี่สิบเป็นสิบสี่ข้อสิบพันสมมติก็ต้องเป็นห้าแต่ให้รู้แน่หลวงปู่มั่นไม่ได้เทศใหญ่ผมถ้าท่านรู้ว่าตรงนี้เป็นการเก็บท่านผมมีคำสอนของพระเจ้าตรัสไว้ทีนี้พุทโธไทยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นวัตถุของท่านอาจารย์มหาเสกท่านอาจารย์มหาเสกได้ไปจบไม่มาเราวัดเราท่านแต่ว่าดูมาเราเรียนหนังสือปัญหาท่านหลวงปู่มหาองค์หลวงปู่ของพวกเราเทศก็ได้เทศอย่างนั้นนะในเวลานั้นองค์หลวงปู่มหาก็นั่งนั่งหลวงปู่ก็นั่งนั่งหลังตั้งตั้งหลังในที่ว่าหลวงปู่ท่านมหาถ้าจะถามถ้าจะตั้งตัวเป็นผู้เผยแสดงตนนั้นในเวลานั้นมีสองรับคนละนั้นแล้วก็ตัวอ่านของผมนะเนี่ยผมจะถามเลยเรื่องนี้ได้เลยแต่ใหม่เลยแต่นั้นคือมันโตใจมันถ้าสำคัญเราไม่มีที่รู้ก็ไม่รู้ที่รู้ไม่มีในที่รู้ประวัติเนี่ยไม่มีในที่รู้โตใจกันเพราะว่าที่อยู่กันแต่เองผมก็รักแค่แล้วในที่ด้วยครับที่พื้นที่ท่านอาจารย์ปริญญาพิมพ์ในป่าที่แม่ตะโลหรือแม่ตะเขียวในแม่ตะบางแม่ตะบางเอาความแม่ตะบางที่แก่ที่วัดปัญหาไม่ใช่พิมพ์ดูที่สกลนครพิมพ์ในงานโตโตท่านที่สองท่านที่หนึ่งท่านที่หนึ่งไม่เห็นแล้วนะคือท่านที่สองที่สามที่สี่หลวงพ่อมหาเจ้าวัดแล้วถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไม่อยู่ที่สูงสูงถ้าไม่ฆ่าถ้าบวกกับสองก็ยี่สิบถ้าบวกกับหนึ่งก็ไม่เสร็จแต่ว่าเป็นธรรมเป็นดีเป็นล้านไปที่เราแย่เข้าที่สำคัญมากคือการไม่ฆ่าก็ถ้าไปยึดถือเราอยู่เป็นสูงก็ไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่ที่เกิดที่ใดรู้ที่ไปยึดถือเราเป็นเจ้าของมาแล้วเราพูดแต่เรื่องที่นี่ก็ถือว่าเราแรงไปนะครับดูไว้ที่จะพูดว่าพระบรมศาสดาเป็นผู้ที่สุดและอัศวินโอโหหรือราชาในคณะหรือไม่คือรู้ศาสตร์เต็มแม้ว่าจะฟังไปฟังจะเก็บไปถึงชุดหน้าวันนั้นท่านสวยที่สุดพวกเราพูดจะเพื่อให้เกิดความหมายไอ้เรื่องนี้ต้องลงมาแต่งงานนั้นท่านก็ว่าสวยอะไรใครจะไปดูได้นะโอ้ยนกตาหอนเพียงแค่ว่าสมาบัติเท่านั้นจะให้สำคัญตรงแล้วนายธรรมกุลมาในตอนนี้เราจะมาบัตรหัวออกเกลชื่อที่จัดขึ้นหาบทีเป็นประมาณไปก็ไม่แผนภรรยาไปถามภรรยาของนางชาวบ้านที่นางเป็นพระหลังเนี่ยเป็นพระหลังไปลิโนพระลิโนที่จะด้วยไม่ใช่เป็นพระหลังที่มาจะโผล่เวลาเข้าอยู่ในรถสมาบัตินั้นนางคิดยังไงว่าไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในรถสมาบัติไม่สำคัญตัวว่าอยู่นอกรถสมาบัติ
ไม่สำคัญตัวว่าเราได้อะไรเข้าไปก็หลับตายสังขารเมื่อประดับก็มีสังขารเมื่อประดับมีสังขารก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติและไม่สำคัญว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติไม่สำคัญว่าอยู่นอกนิโรธสมาบัติไม่สำคัญว่าเราได้อะไรทั้งสิ้นมักยังนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติยังเป็นสังขารหรือว่าอยู่ประมาณก็บอกออกมาที่เราพยายามอยู่ว่าพระองค์มาสั่งงานเรื่องเรื่องที่สุดก็คือเขาพูดได้เราพูดได้แค่เพราะเราสั่งงานเราทำตัวอยู่ที่ไหนใครจะตามได้นะคือว่าพักงานไปเรื่อยๆคลิปที่ตั้งใจอยู่แล้วก็หลับไปไม่เคยได้ยินนะสั่งงานไม่เคยได้ยินตลอดบางทีก็เสียเลยบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้นอกจากผู้คนในคนพวกนั้นไม่รู้จักเราท่านคุณพระพุทธเจ้าของเราจำมีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะมากแล้วเรื่องนี้ได้ไม่ได้ก็ตามคุณพระพุทธเจ้าของเราก็เหนือโลกและสงสารเหนือเทวันยังคุณแล้วท่านก็พูดแล้วพูดไปด้วยมันเลือกไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้มันเลือกไหมนะคุณเลือกไหมมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงอะไรกันแน่คนเราบางวันมันอยากเข้าข้างตัวใครที่อยู่ตัวได้แค่ไหนก็มันอยากเข้าข้างตัวมันนี่แหละไม่เคยได้ว่าจะไปได้เท่าไหร่ให้สุดใจเท่าไหร่แล้วก็คิดคนที่ไปนี่ขอให้ยังอยู่คนที่ไปไม่ได้เออให้เราทำไปก่อนเราไม่ได้ทำมาถึงมาด้วยกันเนี่ยแล้วคนที่อยู่ที่ไหนไม่ต้องเชื่อเราเองก็คนพยาของสารสุขจังหวัดเลยคุณอาจารย์ทั้งหลายตามนี้ว่าเราทำเองข้าเราทำนั่นคือเราไม่เคยมีผู้มาทำนั่นแหละเราเลยได้คุณจะต้องมีข้าเราทำนั่นเพราะอะไรตอนแรกทำอยู่ในเรื่องในเรื่องข้าวธรรมปันธ์ในเรื่องสวัยที่พูดถึงตรงนี้ถูกเดี๋ยวว่าได้ยินจากคนที่มันยึดหลอกออกมาก็ไม่ลงมาไม่อยู่นะคือข้าวธรรมปันธ์มันแตกเอาเงินแล้วก็เราไปหลงเป็นชั้นไปเราไปตั้งที่ลมใหม่อารมณ์มาโยนตะกาบุญมาโยนภาวนาจนถึงในวิชาอันนาอันนั้นเป็นผู้มีความจำก็ไม่ได้เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ได้พิจารณาอารมณ์ก็จะทำเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีอย่างไรเพราะจำว่ามันกำลังมีอยู่แปลยังไงก็บอกว่าเป็นผู้มีความจำก็ไม่ได้เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ได้โอ้ยจำไม่ได้จำตายเกิดในอรูปภพมีเรื่องราวทุกข์ไขแปลมันมีสังขารแต่ยังไม่ถึงพระโสดาบันทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ก็เพราะเห็นว่าไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เพราะเป็นผู้ที่อันหนึ่งเพราะเป็นผู้ที่มาทำกับเพื่อนพยองพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตอนนั้นยังไม่มีหรือเปล่ามีอยู่แต่พระบรมศาสดาตั้งเรื่องอะไรก็จะไปหาคนนั้นละแต่พอไปถึงแม่เราก็จะนั่งภาพไปแล้วเกิดอะไรมีเกิดอะไรถ้าเรามาทันก็จะได้เป็นคนละวันออกจากนั้นถึงจะหาพระบรมศีลที่นั่นนะในมหาปริญญาสุภาษิตแม่ดาวคุณพระบรมศาสดาสุภาษิต
ามที่พระบรมศาสดาจะขึ้นท่านบนมาด้วยเองเราจะปฏิบัติทันทีว่าสำหรับพระนันทะเทวีเราลองมาพิจารณาเพื่อท่านองค์นี้พระบรมศาสดาเองมัวแต่ขึ้นมาได้เองก็จะเป็นพระนันทะแล้วประมาณกับพระบรมศาสดาถ้าเขาไม่ตกมาแล้วอยากไปทีมของเขาเขาจะถึงตัวนาวันพัฒนาทางงานทางบ้านหรือไม่ก็ตามอย่างเดิมอย่างเดิมเราพูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างเขาเพราะศาสนาอื่นๆเขาเป็นโลกยักษ์ศาสนาเราในนี้เองเมื่อเราขอพ้นศาสนาเขาเป็นโลกยักษ์เขาจะรอพระนามนานที่เราเล่าศาสนาซึ่งมีพระโสดาบันมัคคุราวุฒิผลจักรการเป็นพระโสดาบันผลธรรมานุนัตนานุปัฏฐานักการวัฏอนันตผลก็มีแต่ศาสนาทุกอย่างมีระบุขาดอยู่ทุกสมัยของโลกไม่มีใครศาสนาอื่นเลยเราพูดเข้าตัวเราเข้าพูดการทำงานชีวิตใจไหมตลอดศาสนาลูกจะทำอะไรเช่นภาษาในบทพระโมคคัลลาก็ออกหนีจากบทสนทนาตลอดมาด้วยไหนภาษาในบทไหนนั้นดีมาแล้วเลยพระโสดาบันใหม่พระในภาษาพุทธไหนนั้นหนีจากภาษาใดหรือมาเรื่องของนั้นมาเรื่องไหนภาษาที่ก็คือเราไปพบพระศาสนาคือที่ต้องเป็นพระโสดาบันนั่งยืนเวลาแล้วถ้าไม่เป็นกันทำไมจะมีศาสนาอื่นมาบังคับขันแข่งกันถ้าไม่งานนั้นก็ไม่รู้จักนักมวยเองทำไมไม่รักมวยโบราณถูกไหมมันจะรักก็ตั้งใจมันถ้ามันจะไม่พิจารณาหรือไม่พิจิตรถ้าเราลองทำมันไม่มีเลยไปเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงเข้าลบทำไม่อยากขัดตัวมันทำเลยหรือจะรับรู้แล้วก็ไม่สำคัญว่าคนหนึ่งจะทำเข้าลบทำตั้งพระมงคลการโบเข้าลบทำนั่นแทนเราไม่ติดเห็นไหมคุณโบว่าจะถามทางสุดท้ายแล้วยังคิดไม่ได้เลยว่าที่วันนี้มันพบอยู่เรื่อยๆในกาลาคุณโบว่านานาสังวาสของศาสนาพุทธเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นภัยหรือว่าจะเป็นภัยต่อพวกเราหรือว่ายิ่งมั่นยิ่งดีครับกรรมพวกองนานาสังวาสของการเป็นอยู่เหมือนกันนานาทั้งว่านานาทุกอันคำพุทธองค์ก็มีหัวใจเช่นพระโมคคัลลาผู้โอฆาตนานาทั้งวันอธิบายเขาเห็นว่าพระโมคคัลลาไปรับสวรรค์แล้วนำข่าวสารเปิดเผยมาประกาศให้ท่านมาด้วยถ้าทราบพระโมคคัลลาแล้วขนมเขาบอกเราคนว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะได้ศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วขนมของเราก็ไม่มีเราเป็นคนเดียวมากแล้วไปฆ่าพระโคคาราสักฆ่าพระโคคาราจะฆ่าพระสารีบุตรอีกก็โอ้ตัวคนละวันก็วางแผนฆ่าพระโคคาราไปฆ่าท่านผู้หญิงจ้าจ้าพระโคคาราจะฆ่าข้าพระโคคาราท่านเห็นท่านก็เข้าทางทะลุออกดีเลยขั้นที่สองพอเขาออกดีดังดีเลยขั้นที่สามท่านมองเห็นว่าหัวข้อจำของท่านเออและทำแก่ท่านมาลามาก็เลยยอมเสียสละแล้วก็เออและดาบราพระโอรสังฆาก็ขอเข้าสู่พระนิพพานเพราะมีกรรมแห่งมารดาแต่ถ้าความปล่อยมาอุปนิสัยแล้วก็ต้องเกิดเรื่องกับหอกยึดมาอาภิแล้วก็รอให้ตัวขาดตัวขาดตาย
ุญแต่ขันห้าที่กิเลสพอกิเลสก็ทำงานในขันห้าก็อุปมาและการเกณฑ์ของเราไปต่อที่ไหวไปที่แม่ปัญหาแม่ไปที่ไหวแม่ตัวมันอยู่ให้เรามันเอามาเผามันก็ความเขาบางทีเราไม่มาอยู่เราซึ่งเราเนี่ยมันให้กิเลสขันห้าของพระองค์ไปที่แม่มันก็ไปอยู่ใต้แต่พวกเรามันมีกิเลสอยู่มันมาข้ามเราได้ทั้งนั้นทั้งเขามันก็มีกิเลสอยู่นั่นนี่ถึงอย่างนั้นผมโกรธบ้ามากผมโกรธก็ไปเจอด้วยกันแต่ว่าจากข้ามาแล้วนานเท่าไหร่ข้ามจะไปเจอกันที่โรงพยาบาลดื่มเหล้าดื่มเหล้าต่อแล้วพวกเราไปฆ่าพระพุทธคาราโอ้ยท่านพี่เกย์พระพุทธคาราเกย์มากถึงขนาดที่เราต้องอ้อนพวกเราไม่ไหวที่พวกตำรวจเขาจับเขาล่อเขาล่อเดี๋ยวเขาจับเอาจับเอาจับเอาได้ทั้งห้าร้อยคนเอามาถ้าเจ้าพิมพ์ตาเราไปฝังนั้นขนาดนี้ได้ขนาดนี้ได้เอาไถเด็กไปไถเด็กไถเด็กไปมีขั้นพิจารณาเออขั้นนี้ไม่รู้ไม่แต่ขั้นนี้เออไปเด็กขั้นพิจารณาก็มีเหมือนกันไถเด็กไปไถตายแล้วยังมีปัญหาของต้องมาพระเจ้าพิจารณาเขาบอกเราแล้วทำไมไม่ทราบมันไม่เห็นนอนหรือข้าพระนายมันก็ถูกประหารชีวิตเขาตั้งกฎหมายได้แล้วไงเขาเข้าพิจารณาข้ากฎหมายข้าต่างหากเขาต้องเข้าพิจารณาเขาไม่ต้องไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเพราะมีใครนั่งหัวตาบานมีหน้าบานแล้วเขาต้องการเขาเข้าพิจารณาหน้าบานกฎหมายข้าต่างหากไม่ใช่เข้าพิจารณาเป็นเขากำลังมันแล้วก็ไม่ฆ่าพวกนั้นเองมีด้วยพวกนั้นพวกนั้นเขากำลังมันได้โดยธรรมดาอันนั้นเลยในปัจจุบันนี้ฆ่าครูมันหนึ่งไปเรียนนักเรียนแล้วก็บอกว่านักเรียนเหลือ1,900ระหว่างที่หลังมาแล้วเธอขาดโรงเรียนนั่งอยู่ที่การเพื่อนเธอตัดสองเธอจะไปตรวจหัวใจข้าวโพดถ้าเธอไม่ประหลาดโรงเรียนจะลงไปยังไหนเชี่ยแต่ยังว่าที่โรงเรียนไม่ใช่ตัวโรงเรียนที่เราอยากไปตรวจแล้วเด็กไม่เรียนขาดแน่สองครั้งไปเธอจะโดนโรงเรียนคนอื่นเขาไม่ขาดเราแล้วคนอื่นทำไมเนี่ยจะไปจะบอกคนอื่นเองเขาตั้งหัวใจเนี่ยเด็กคนนั้นมันก็ไม่ถูกพ่อแม่ของเขาไม่ถูกนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาคนนี้ด่าข้าผมต้องการพ่อมาฆ่าเลยนะฆ่าพ่อเลยนะท่านเถอะท่านเอาเพราะปารามันมีฤทธิ์มากให้สำคัญกาจำเป็นภาษาในเรื่องนี้เขาเอาภาษาในเรื่องนี้มันขยันเคยรู้ตำราอยู่อย่างเช่นตอนเด็กเรียนเมื่อสมัยอาตมาเรียนเด็กตอนเด็กเรียนมันไม่ต้องไปแล้วสาธุไปหมอสาธุพอหมอออกไปดีใจดีใจแล้วก็ไม่ทำให้ปวดมากนะขั้นตอนทำหนักให้ตัวตาเฮ้ยแล้วก็ขั้นตอนมันมีขั้นตอนกับมารดามารดาพวกพ่อข้าพ่อคือมารดาเป็นคนตาบอดพระบอกว่าแต่ข้าพ่อคุณบ้านเป็นมารดาหยุดจะไปมาทำเยอะเลยไป
มันได้ประกอบก็เกิดเกินไปเกิดที่นี่เราต้องแก้ระดับของมันเออเกิดไปเกิดถ้าอาหารถ้าเป็นอะไรดื่มบ้างชื่อไปแล้วเลยบางทีก็ไปกินข้าวทำไม่ได้คงจะเป็นข้าวเหนียวนั่นคือขนาดนั้นน้ำตาลที่ลงมาวันหนึ่งมันโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนมองว่าจะเอาอันนั้นไปเยี่ยมนั่นทักทายวันนั้นเราคือคุณยังไงเขาบอกว่าเขาแต่ชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้ว่าคุณทำไมบอกเขาว่าทำไมยังไงต่อไปถึงที่การทานที่ป่าชักที่มีโยนก็ถึงมือพระโยนทำการสมัยทำโบราณของกันโคคานาก็ทำไปแต่ชื่อของท่านในคณะชื่ออะไรนะครับแต่ชื่อนามโคคานาก็เลยทำได้แต่ข้าก่อนข้าใส่ชื่อยังไงในข้าทิ้งตัวตัวโคออกจากเรือนั่นคือนั่นคุณแม่คุณแม่จะไปถ่ายภาพกับคุณคุณแม่จะอยู่ในเรือนี้ประมาณนี้ครับท่านน้อยโอ้โหเรียนเรียนนะครับแล้วเวลาพูดเอาอยู่ขับไปข้าวันข้าวันข้าวันตี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 มาดามโอ้โหจะทำงานเสียงนี่ไม่ใช่เสียงธรรมดาไปพูดจาทำไมมาเนี่ยทำไมมาทำไมมาเยอะเยอะแต่ผมก็ทำงานเลยนะทำงานตลอดไปแม่ก็คือคือยาวมากเลยแล้วก็ทำเยอะมากเลยแล้วก็ทำงานมากเลยแล้วก็ยิ่งทำมากเลยแต่เวลาต่างกันเลยเราดูจะเอาเปลี่ยนมันก็เป็นไปแล้วไปเปลี่ยนก็เป็นไปคือมันมันมันได้มาคุยกันเลยมันได้มาคุยกันแล้วจะไปเล่นบ้างจะตายกับคืนบ้างคุณจะเอามาดับคืนบ้างครับเดี๋ยวคืนบ้างไม่เห็นอะไรไม่ไม่รับไม่รับก็เลยกลับเรือมาท่านจะมีตัวอย่างที่เราต้องไปนะตอนเดินมาเห็นมันก็ตกใจนะอาจจะแก้โง่อาจจะแก้โง่มันได้พอมาถึงบ้านเลยพอได้อาศัยกระชิบกระดิ่งเธอให้เราประมาณงานของเราไปที่เธอเนี่ยลองให้เราไปที่เราทำท่าที่ที่หนึ่งงานก็ต้องหาเราเราทำท่าเป็นตัวหาอันดาเนี่ยหาท่าหาแล้วต้องมองแล้วต้องมองด้วยถ้ามาได้ขนาดเธอแล้วก็เอาตามความเธอที่หนึ่งต้องมีงานหนึ่งวันเราเอาขนาดไหนต้องพอใจเพราะมันทำความเหนื่อยมากถ้าเอาขนาดเธอไม่เหนื่อยแต่เธอจะออกที่บุกออกเดินก็ได้ให้เราเป็นมันงานทำนองเราที่กระดานแต่ชีวิตอยู่ที่นี่ต้องมันงานเธออยากจะหนีแต่ไหนก็หนีนะมาให้เราที่มันงานเราที่มันได้ขอให้มันงานทำงานก็ทำอย่างนี้เลยโคตรนะตามถึงพระโมคคัลลานะทุกภพทุกชาติปัญหาร้อยชาติ
จึงมาถึงพระพุทธเจ้าท่านจะมาประจักษ์การของเราข้าพเจ้าไปใหญ่มากแล้วไม่ได้ไปหน้าเสียเลยเราไม่มีเลยเราเพราะเราเปล่าไม่ได้มีเงินเลยไม่ได้มีเลยต้องมันนานธรรมะท่านดีธรรมะท่านธรรมะท่านธรรมะท่านเราไปครับเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงมาเทศมาตาวิรุณปัฏฐานะผู้ปฏิบัติฐานเวลานานาเหมือนพระอรหันต์ท่านแล้วก็ให้ท่านแล้วก็ให้ทีนี้พระบรมศาสดาก็บอกว่าเราเกิดมาพบใจชาติใดเราไม่ได้ช่วยพิจารณาเลยทุกภพทุกชาติข้าทำนาในคนตาบอดเราก็ไม่ได้เกิดมันตายข้าเพื่อจะหาคืนขายเราก็ขายนาแล้วได้ที่ส่วนหนึ่งหาคืนขายหาคืนขายจะได้ว่าจะเป็นไหนหาคืนขายแม้ไม่ให้เป็นวันแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเดียวเอาไปให้มือเขาเอาไปให้ธรรมยาทำไมได้แล้วก็พ่อส่วนหนึ่งเอาไปใส่เอาไปให้ทะเลหลวงซึ่งใส่ปากใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปให้นี่คือให้มันมาวิญญาณส่วนหนึ่งเอาไปฝังไว้ในถุงพักคือเอาไปให้ทานมาพุทธศาสนาตามที่กำลังแบ่งอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นชาติเป็นนกก็ไม่ได้ที่ทำงานท่านเป็นชาติเป็นนกแขกก็ได้มาหาเราข้าวที่ชาวนาที่ตะโกนมาให้มานาเวลาดีชาติเป็นควายก็ได้ขึ้นมานาเวลาไปกินอาหารไปหาญาติที่ได้ทำงานที่ไหนมาคนที่คนเดียวมานาวิดามาได้ว่าอะไรสักอย่างที่มันปัญหาที่เกิดเองเกิดมาพบใจชาติใจได้ที่เวลานานๆแล้วพบชาติเลยแล้วมันชาติเป็นพระเจ้าที่พุทธเจ้าก็มาประเทศเอาพระมารดาในชั้นดุริยจนถึงพระโสดาบันส่วนพระพุทธโทนะนั้นได้เทศจนถึงพระอรหันต์แล้วคนเราอย่าประมาทวิรานะคุณวิรานาเรียกว่าคนบ้านในศาสนาที่เขาทำมีคนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเรียกมาแล้วเห็นเขาต้องบรรดาวิดาไม่เป็นธรรมท่านก็ไปเรียกวิดาบรรดาท่านได้อาหารมาในบาทของท่านวันนั้นวันไหนได้เพราะท่านก็เหี้ยบาทท่านก็ให้บรรดาวิดาบรรดาท่านก็ได้ข้าวของข้าวสวายท่านในนาข้าวขาวก็รับท่านเป็นนาข้าวคืนนั้นเองท่านก็ไปตอนให้เอาคืนเป็นอะไรเอาคืนตายหน้าบันเองท่านก็ไปช่วงไปตักนาให้ท่านหาแม่ท่านก็คอยเอาที่เราคือทุกข์ทั้งหลายเห็นท่านปฏิบัติงานอย่างนั้นนานท่านก็ไปต้อนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตายที่ไหนแล้วแหมเราไม่รู้ทำอะไรเราจะคุยกันกันอันนี้แค่พระบรมศาสดาที่จะแล้วตัวคันมาบรรจุมาบรรจุพระสงฆ์มาบรรจุพระองค์เธอทำอย่างนั้นจริงไหมจริงถ้าอย่างว่าถ้ามันผิดก็จะละถ้ามันถูกก็จะมาด้วยหลักการไม่โกรธแค่ท่านก็มาต้องดอกก็ต้องให้ถ้ามันถูกก็ท่านก็ต้องอย่าจะวางเรื่องกันไม่อยู่นะจะได้ขอให้โกรธแค่ท่านก็มาต้องดอกนักการถึงแม่จะเป็นจำเลยก็ไม่น่าเกลียดนะทีนี้เธอทำงานนั่นเธอจะทำเพื่อของเราพระสงฆ์ทั้งหลายขอบคุณพันหมดเป็นชูแถวก้าวเข้าสู่เรื่องว่าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาเป็นผู้ฐานแล้วเราคนจริงกล่าวว่าแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่หลังมารดาของเราพ่อมาสอนเทียนมานาเวลาพระเจ้าทุกชนลำบากมากนักแต่มีทุกไป
รู้จักว่ามีพ่อจะต้องรักษาอาหารไม่กินอาหารตามอำเภอใจต้องเป็นมาตรฐานร้อนมากพอข้าวโอขึ้นมาไปที่ไหนก็ลำบากนอนหายก็ไม่สะดวกนอนตะแคงก็ไม่สะดวกไปถ่ายก็จะได้ถ่ายก็ต้องไม่สะดวกข้าวโอวางทีก็คงจะได้ทานสักผ้าระหว่างนั้นมากที่สุดหลังพระวิรานั้นไปหาราชาก็นึกถึงบันดาลและบันดาลแล้วก็มีข้าวโอวางข้าวก็รู้ว่าท่านใจว่าจะตายเลยไหนก็ไม่ว่าเป็นผู้ใจงานนี้ท่านจะว่าเมื่อเห็นอย่างนี้คุณเขาท่านมากเลิศเวลาหลวงพ่อหลวงพ่อส่งลงเวลาเราออกมาเวลาเข้าโต๊ะนี่วิดาก็นึกถึงมารดาเออจะปวดท้องเวลาไหนไม่ทราบไม่นึกถึงเป็นผู้กินอิ่มมารดาเลยนอนหลายก็ไม่สะดวกนอนหายเยอะก็ปวดจะขึ้นข้างบนเวลาจะคลอดออกก็เอาเชือกเหนี่ยวปิดกระดิ่งเพราะกระผมเห็นแล้วกระผมเห็นเขาออกกระผมนึกถึงพวกคนท่านหน้าตาแปลว่าหน้าตาอะไรเมื่อเวลาอยู่ไปสารพัดก็มาทุกข์กับลูกลูกร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยลูกขอรับก็ขอรับด้วยกินใจอยู่กับลูกเวลาร้องไห้คาปากก็เอาไม่กินส่งวงส่งข้าวส่งน้ำสารพัดกระผมพูดไม่ไหวหรอกข้าวที่ก็พอแล้วท่านจะข้าคือเข็ดนึกเข็ดคุณอย่างนั้นเองในเวลาที่พอคานเดินตายก็โผล่ยิบตายก็มองโผล่ไม่นำฟังเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเนื้อตู้ด้วยก็กำลังตัวข้าวในตู้ด้วยก็สารพัดเวลาที่เดินตามถนนเดินหรือมันทางเดินตาเดินก็ดูว่าจะเหลี่ยมว่าจะเหลี่ยมโอ้จะเหลี่ยมสารพัดเวลาการกระทำนั้นก็อาจจะเอาข้าวปากต้องเก็บไว้ทำไมต้องช่วยต้องกำลังช่วยต้องดูช่วยช่วยกันเนี่ยเมื่อนึกความอะไรยิ่งจะทำให้เห็นตัวอย่างได้เลยที่จะทราบถ้าก็จะยอมก็ยอมถ้าถูกก็จะรักษาต้องระวังรักษาต้องป้องกันนะหาทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็เอาเรื่องอย่างที่ถูกองค์นี้เถิดผู้ใดก็มาเวลามาจาผู้นั้นให้เจริญเป็นข้าวข้าทำให้เจริญเป็นเจ้าเป็นมารทำให้เจริญเป็นนักบวชทำให้เจริญไม่แทนเราเพื่อได้หวานใจมาคุณแม่ท่าวันนี้มากมายไม่ต้องการเงินร่องช่องส่วนอื่นก็จะรับทำและทำเป็นไกลสถานเพื่อพบพาปัญหาสวายโลกไม่ทั้งวันวัดเปลี่ยนไปตามคงมีคุณกว่าลูกที่รักเลยเช่นเขาพูดเกณฑ์และการตันเกิดเขาพูดกันเกิดว่าลูกเช่นลูกขี้การมือเราสร้างเลยลูกมาขี้การเป็นลูกเป็นเองมันไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่นั้นเอาคาถาด่าลูกชายเห็นท่านมาตาเป็นลูกปัจฉานะมันจะมีในพุทธศาสนาผู้ใดปฏิบัติมานานเวลาเอตัมมันขันธนังนั่นแหละเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนักมันมีในมงคลสูงเหมือนกันนัก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 พระพุทธศาสนามีทุกคนทุกที่ไม่จนมือเลยไม่เลิกเกิดเลยพระพุทธศาสนาครับไหนก็ต้องได้สักนั้นนั่งนั่งนั่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นคนโง่เพราะเราเป็นคนฉลาดใครจะเก่งกว่าท่านมาท่านพิจารณาทุกข์ทุกข์ไม่มีหรอกเพราะคำสอนของพระองค์ท่านเป็นเดียวกัน
ม่ได้แย่งกันเลยเพราะมันถูกแล้วไม่ได้แย่งผมไม่ได้แย่งกันไม่ได้ลดร่างพรบของกันกฎหมายต้องควบคุมลดร่างหรือต้องไปยืนจะให้เงินที่ไหนมานั่งถูกไหมนั่งได้ของดีเราไม่เอาพรบเอ้าทางพุทธศาสนาก็ได้มีท่านวัดไม่โดนท่านโดนพระเอกด้วยวัดเชตวันมหาวิหารอยู่ทางทิศใต้ที่ประกบฉันได้ของเมืองสาวัตถีอาณาถาพิธีกระเศษสีชาขึ้นมาจากเชตวันผ่านไกลจากเมืองที่ที่ห้าต้นข้าวขาถนนขาถนนเป็นสี่ห่อข้าวขาถนนก็ต้องปฏิบัติหน้าเช่นกระเป๋าเดียวข้างข้างสี่ที่ห้าต้นตัวเองก็เป็นเพียงข้าวกระเป๋าเดียวข้าวรับของสินค้าตัวเพียงข้าวข้าวเพียงสี่สี่สิบตะกี้นะฮะสี่ร้อยห้าทุกข้าวใช่ไหมนั่นแต่พวกเราหาแผลนะขอจะตายเราจะประมาทพุทธการไม่ได้ทำพุทธการเป็นเหมือนกันกระเป๋าเดียวสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าตัวนั่งสักขาข้างข้างนี้ข้างนี้ตัวเสียงเหลืองลุกขาลามของนางมุขสาไกลยี่สิบห้าเส้นเหมือนกันนะไกลยี่สิบห้าเส้นเหมือนกันชาติหลายยี่สิบเก้าตัวนั่งสักขาคนเดียวนะแต่พวกเราพวกนี้พวกเรากำลังเราจะมาข้ามพุทธการทำไมว่าข้ามพุทธปฏิหารที่เขามาถวายข้าวกองหนึ่งเพียงเดียวทั่วเลยมาเขาคาดว่าตั้งไหนจะเมื่อขึ้นสูงขึ้นหนาล้นเลยในในรสชาติมันขึ้นอยู่ในตัวมันพอเราไม่ตัวเราไม่ตัวตอนเป็นไม่เป็นปัญหามันขึ้นอยู่ในตัวแล้วนักไม่ประมาทเลยใครพูดนะเออเพราะไม่เขียนอย่างนั้นยินดีในธรรมชนะความยินดีเพิ่มขึ้นยินดีในพระพุทธศาสนาชนะความยินดีในศาสนาใดๆทั้งปวงในโลกคณะกิจเดียวยินดีในศาสนาอื่นว่าคณะกิจยังไม่เข้ายินดีในศาสนาทุกคณะกิจเดียวไม่เป็นผู้เข้าข้างตัวผู้เข้าข้างธรรมผู้ตามเป็นจริงของเรานักเอ้าจะนักเปล่าพระบรมศาสดาเกิดขึ้นป่าโดยที่นิรันดร์กับพระรูปตำบลทุกพัทยาในมหาโพธิ์ขันแรงคำจัดกับพระวัฒนาสูตรที่ป่าหรือพระวัฒนาพุทธภายในวันแรงดังพาราณสีขันแรงคำจัดกับพระวัฒนาสูตรต้องนั้นกันทีนี้กองอาวุธสังขารขึ้นป่าไม่ใช่ของพระเจ้าพิมพิสารถวายแต่ได้เป็นทางที่หวานและอร่อยพยานของคุณยินารามนะปัญหาที่หลวงปู่ตอบได้ต้องการทำไหมทำนะครับโทษคนแล้วผมโทษคนโทษไปแล้วผมจะทำไงถ้า
เดินอ่านหนังสือเสียก่อนอ่านถ้าคำนำเยอะเสียจะไม่ได้เพื่อนโทษถ้าอ่านคำนำเยอะเพื่อนโทษอ่านคำนำก็ปุ๊บเลยตลอดสายลบเลยทำไมแต่เสียว่าประวัติทำตรงหน้าถ้าลบเลยไม่แก่ได้คราวนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานแต่เหตุไหนจึงได้แต่เสียประวัติขึ้นมันมีเหตุที่นั่นหมดแล้วถ้าใครอ่านทีละบทของพระครูหน้าตาไม่ไหลไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีใครจะว่าพระหรือว่านี่แก้ปัญหาได้ขนาดนั้นหรอกเนี่ยท่านสุดท้ายถามให้ฟังนี่จะตายพระอาราธามีมีปาฏิหาริย์ไม่มีราคะไม่มีโทสะพระโสดาบันมีปาฏิหาริย์ทำให้สงสัยไม่ถือสงสัยถือถึงศาสนาอื่นไม่สงสัยว่าจะรู้หรือที่ห้าไม่ว่าไม่สงสัยว่าจะรู้หรือที่ห้ามันจะหนักใจทำไมพวกเรามันที่หนักใจเขาคนสงสัยจะรู้หรือถ้ามันไม่รู้หรือมันจะสงสัยทำไมชื่อเขาปู่เป็นโรคหัวใจตัวผู้เรียนลดมากจะก่อนมาได้ห้าปีรักไม่ดีมากลบปูลบปูทำยังไงลบปูจึงจะรักตัวผู้หญิงได้มันทำข้อเขาโรคหัวใจมากลบปูนะลบปูสูงผู้หญิงมากเลยมันเคยมีแล้วมันเคยหาคนได้รักลบปูจะทำยังไงไม่จับเข้าปากก็ไม่กันรักมาได้ห้าปีแล้วมันขึ้นอยู่กับใจใจพอใจแล้วนะในตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจถ้าเราสงสัยว่าเรามันไม่เป็นกระโดดเราก็ไม่ใช่ได้อยากร่วงด้วยน้ำลายเหมือนกันเราไม่สงสัยว่าคือเราเลือกที่เราต้องไม่ใช่ได้จะเอาคืนมาถ้าไม่เราก็ไม่หนักใจใช่ไหมสบายแล้วก็รักกันถ้าเราเห็นว่ามันจะรวยอยู่มันก็รักไม่ได้ถ้าเราเห็นถึงว่ามันคิดตายเราก็เลี่ยงได้ใช่ไหมนะเราเน้นอยากจะไปกราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชแต่เราไม่อาจเลือกอยากจะให้ชาวโลกเนี่ยหลุดได้สบายขึ้นเหนื่อยเกินมากไปเหนื่อยเกินแต่ยังอดไม่ได้ก็เป็นเพราะตัวเองถ้ามันไม่เห็นโทษหรอกไปบอกมันก็ไม่ได้งานนั้นกันมึงจะมาตอนไหนทำไมเราไปบอกไปเทศมันดูหรูมันไม่นักบากเราอีกใช่ไหมไว้เงินได้เลยคนพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงพระคุณข้ามาแล้วก็ต้องมีหนึ่งทุกการด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์พระธรรมทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้เทวดาเทวาพระยุทธพงศ์พระยงพระอาทิตย์พระโลกบาลท่านผู้ท่านใจโลกธาตุจงบันดาลให้ประเทศไทยของเราเป็นสุขที่ยิ่งขึ้นไปอยู่ในความสงบรักษาวัคคีสุขยุ่งยากเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นสุขที่สุดโดยทั่วทุกคนมากเลย